ชนะพรอุ่นๆหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องของตัดเยื่อให้ขาดใยนะตัดใจให้พ้นโลกเพราะว่าคนเราส่วนมากเนี่ยสัตว์โลกนั่นแหละไม่ใช่ว่าเฉพาะมนุษย์เราหรอกเอาเป็นเทพเทวดาอินพรหมอะไรก็ช่างเถอะนะแต่ไปสัตว์โลกที่ยังพากันมีกิเลสตัณหาอยู่แล้วเนี่ยถ้าอาจารย์กล่าวว่าถ้าไม่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจิตมันย่อมมีอะไรอยู่เยื่อใยของเรื่องของสังโยชน์ถ้าเรียกว่าเยื่อใยตรงนี้เราต้องมองมันละเอียดนะพอเยื่อใยในส่วนนี้มันมองถึงเยื่อใยจนขนาดเป็นพระอนาคาเนี่ยตราบใดถ้าเรายังมีสัญโยชน์อยู่เนี่ยเครื่องผูกอย่างนี้อยู่ก็ถือว่าเรายังมีเยื่อใยอยู่ คำว่ามันตัดใจให้พ้นโลกนี้โลกคืออะไรมันต้องลงเล็งเข้าไปอีกเพราะโลกเครื่องประกอบแห่งโลกความเป็นไปแห่งโลกนะความเกิดขึ้นซึ่งโลกเนี่ยโลกก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความยึดความถือของเราโลกคือมันเกิดจากอำนาจของอวิชชานี่แหละเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องหน่วงนะเป็นเครื่องเป็นไปให้สัตว์โลกเนี่ยให้เกิดความทุกข์เราจะต้องมองอย่างนี้ในตัวนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าเราจะต้องมองอย่างตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาศึกษาในส่วนคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะต้องน้อมนำคำสอนตรงนี้มาประพฤติปฏิบัติในส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่น้อมนำคำสอนมาประพฤติปฏิบัติมันเหมือนกับเรามีแผนที่ในการเดินทางเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่พามาเข้ามาถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่นิพพานมีอยู่ก็ดีแต่ทำไมไปไม่ถึงเหมือนเขาถามพระพุทธเจ้าว่าภิกษุสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยสาวกพระพุทธเจ้าเนี่ยประการบรรลุนะธรรมหรือบรรลุนิพพานเนี่ยหมดทุกองค์ไหมพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกหน้าที่ของพระพุทธเจ้าก็คือท่านถามพราหมณ์คืนนั่นแหละเหมือนกับพราหมณ์ออกมาจากหมู่บ้านเนี่ยนะแว่นแคว้นเนี่ยถ้ามีคนคนหนึ่งปรารถนาที่จะไปแว่นแคว้นเนี่ยนะก็มาถามพามพาบอกชื่อบ้านเขาบอกเส้นทางนี้เขาไปแต่ว่าคนที่เราบอกทางแล้วกับเขาไม่เดินไปตามเส้นทางที่เราบอกเนี่ยท่านว่าจะถ้าอย่างเนี้ยมันจะโทษพามได้ไหมว่าพามบอกทางแล้วเนี่ยแต่อีกคนหนึ่งนะกลับไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตัวเองปรารถนาคือหมู่บ้านที่เองปรารถนาที่จะไปทั้งที่คนบอกทางก็มีอยู่นะเส้นทางนั้นก็มีอยู่แต่ว่าคนคนนั้นกลับเดินไปอีกเส้นทางหนึ่งพราหมณ์คนนั้นก็บอกว่ามันจะโทษพราหมณ์ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าสิ่งที่พราหมณ์บอกนั่นคือบาปบอกถูกแล้วแหละแต่ว่าคนเดินทางเนี่ยมันเดินไม่ถูกมันไปอีกเส้นหนึ่งไงอันนี้จะไปโทษพราหมณ์ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ว่าอันเดียวกันนั่นแหละมันจะมาโทษพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกเพราะว่าคนบอกทางมีอยู่นิพพานก็มีอยู่มรรคก็มีอยู่นะทางไปมีอยู่แล้วคนบอกทางก็มีอยู่แต่ว่าพวกเราไม่เดินทางเองอันนี้เป็นคำที่เราจะต้องน้อมสิ่งนี้มาพิจารณาเหมือนกันนะทำไมอาจารย์ถึงเน้นในส่วนนี้บ่อยๆเพราะอาจารย์มองเห็นความรู้ในปัจจุบันเนี่ยมันมากเกินไปมันเฟือถ้าพูดถึงมันมากเกินไปมากจนถ้าว่าภาษาสมัยก่อนว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่นะเพราะว่ามันมากเพราะเราปรารถนาความรู้เนี่ยมันได้หมดแต่ว่าความรู้เหล่านี้มันกลับไม่งอกเงยเรารู้จักคำว่างอกเงยไหมมันไม่งอกเงยขึ้นมานะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้อะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอะ
เพราะว่าทําไมมันไม่งอกเงยขึ้นมาอ้าวแล้วเวลาเรามีความรักเกิดขึ้นล่ะเรามีฉันทะเกิดขึ้นล่ะนะแต่ทำที่เราเคยศึกษาว่าเอ้าสิ่งทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายเหล่านั้นทั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ถามว่าเอาคําพูดน้อยๆอย่างนี้แหละนะหรือเอาเรียกคําว่าปกติธรรมปกติธรรมก็คือความเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยมันคําน้อยๆนะแต่ว่าเวลามันเกิดอารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่านี่ไงมันน่าสนใจตรงนี้แหละน่าสนใจที่ว่าความรู้นี่มันมากหลายอ่ะแม้แต่ตัวครูบาอาจารย์อย่างสิ่งที่อาจารย์พูดคืออาจารย์เอาตัวเองมาเป็นบรรทัดฐานในวิธีการเรียนรู้นั่นแหละว่าขนาดครูอาจารย์นะอย่างอาจารย์มีเวลาในการประพฤติปฏิบัติขนาดนี้มันยังเรียนรู้กับสิ่งพวกนี้การละสิ่งพวกนี้มันมีหลายเหลี่ยมหลายมุมมากมากเลยแล้วทีนี้ญาติโยมแค่ว่าอ่านแค่ว่าศึกษาเนี่ยเราจะไปอะไรไปต่อต้านกับกิเลสเราจะมีอะไรหนอไปต่อต้านเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวเครื่องถือเครื่องลึกรู้หรือสติสัมปชัญญะในส่วนไหนหรือสมาธิในส่วนไหนหรือที่จะสามารถยกจิตเราให้พ้นจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งความกำหนัดกับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองอันนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่เราน่าสนใจว่าความรู้มันมากหลายก็ช่างแต่มันไม่มีการปฏิบัติเนี่ยมันก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จประโยชน์ไม่ได้เลยอันนี้สำคัญแม้มันจะมากหลายอาจารย์ว่าเออมันก็เหมือนข้าวอยู่ในยุ้งฉางอะโยมเราคิดง่ายข้าวอยู่ในยุ้งฉางเนี่ยแต่ทีเนี้ยเวลาหน้านาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรากับไม่หวานข้าวลงในนาเนี่ยถามว่าข้าวที่อยู่ในยุ้งฉางเนี่ยมันจะสามารถงอกเงยขึ้นมาเป็นผลิตผลที่มากหลายให้กับเราได้ไหมเราต้องมองอย่างนี้นะมันเหมือนว่าเราไปกินมะม่วงมาลูกหนึ่งเนี่ยอาจารย์ชอบคำสอนพระพุทธเจ้าเหมือนมะม่วงลูกหนึ่งนะคือเวลาเราหิวเรากระหายแล้วเราไปได้กินมะม่วงนี่รสชาติมันอร่อยอ่ะพอรสชาติมันอร่อยแล้วมันสามารถดับความหิวดับความกระหายได้ด้วยนะแล้วเรามองถึงอานิสงส์ว่าภายภาคหน้านี่เมื่อเราเอาเมล็ดไปปลูกลงดินนะไปปลูกลงดินนะบ่มเพาะมันลงไปในดินนะใส่น้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยถอนวัชพืชให้การเวลาหลายปีและหลายปีขึ้นมานี่ต้นมะม่วงต้นนี้ผลมะม่วงเนี่ยพอเรามองเห็นอานิสงส์ว่าต่อไปภายภาคหน้ามันจะยังประโยชน์ให้กับเราด้วยยังประโยชน์ให้กับสาธารณประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปด้วยพอเรามองเห็นความงอกเงยขึ้นมาแล้วก็อานิสงส์ของสัจจะของธรรมพระพุทธเจ้านี่แหละมันก็เลยทําให้เราเกิดฉันทะในการเรียนรู้เกิดฉันทะในการน้อมนําสิ่งนี้มาประพฤติปฏิบัติและเราก็อาศัยเหตุการณ์ที่เราประพฤติปฏิบัตินี่แหละในการเรียนรู้จิตวิธีการแก้จิตและวิธีการเข้าหาอารมณ์เหล่านี้เพื่อเรียนรู้เหตุเรียนรู้ปัจจัยให้อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นและอารมณ์เหล่านี้ดับลงไปได้อย่างไรคำพูดพระพุทธเจ้าเป็นคำพูดที่งดงามมากอาจารย์ถึงชอบพูดบ่อยๆว่าอู้มันเหมือนเราหิวกระหายถ้ามันไปเจอผลไม้มันมีรสชาติอร่อยอ่ะเราก็เลยชอบรสชาติที่มันอร่อยแล้วเรามองถึงประโยชน์ว่าต่อไปภายภาคหน้าญาติโยมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาประพฤติปฏิบัติหรอกเพราะญาติโยมมีภาระหน้าที่ในการเลี้ยงดูตัวเองบ้างเลี้ยงดูครอบครัวบ้างมีหน้าที่ที่พึงกระทําก็เหมือนเทียบง่ายๆว่าญาติโยมไม่จําเป็นต้องมาปลูกมะม่วงก็ได้ไม่มีเวลามาปลูกมะม่วงหรอกถ้าพูดถึงนะอาจารย์เทียบให้ฟังนะแต่ที่นี่เราเป็นเพศของสมณะเพศคือพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามันมีเวลามากเพราะเราได้สละเพศของเราในส่วนนั้นคฤหัสถ์เพศแล้วเราสละซึ่งวงตระกูลด้วยเราสละซึ่งพ่อซึ่งแม่ซึ่งพี่น้องลูกเต้าเหล่าเมียทั้งหมดทั้งทรัพย์สินเงินทองเมื่อเราสละในส่วนนั้นออกมาแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราตัดเยื่อใยอันเป็นพันธะอันเป็นปริโภคอันเป็นเครื่องพันผูกนะเราตัดสิ่งนี้ทิ้งแล้วนะนี่คือเบื้องต้นแรกเลยที่อาจารย์มองเห็นว่าถ้างั้นเมื่อมาถึงจุดหนึ่งอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะต้องบ่มเพาะให้มันงอกเงยขึ้นมาซึ่งสติและปัญญานะงอกเงยขึ้นมาเหมือนเราปลูกมะม่วงที่มีรสหวานตรงเนี้ยลงในพื้นดินเมื่อเราปลูกมะม่วงที่มีรสหวานอย่างนี้กินเรากินเนื้อมันแล้วอร่อยมากนะเรามองถึงประโยชน์
ที่มันจะพึงประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้แก่เราและบุคคลอื่นหวังว่าต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานเมื่อเติบมาใหญ่ที่หลังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราไล่ปลูกมะม่วงต้นนี้ไว้ให้ลูกหลานเรานะต่อไปพวกเขาจะได้มาอาศัยร่มเงามะม่วงต้นนี้นะได้อาศัยนะหมากผลของมะม่วงต้นนี้เมื่อเรามองถึงประโยชน์ตรงนี้เราถึงมีฉันทะในการประพฤติปฏิบัติได้มากได้น้อยไม่รู้แหละแต่ได้มีเจตนาที่ถูกต้องชอบธรรมเรามองถึงประโยชน์และอานิสงส์ถ้าจะบอกว่าการเจริญด้วยเมตตาในอัปปมัญญาเมตตาคือไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็คือจุดนี้คือเรามองไว้อย่างน้อยๆว่าต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานของเราจะได้อานิสงส์ในเรื่องของสัจจะในเรื่องของธรรมเพราะต่อไปภายภาคหน้าโลกนี้เร่าร้อนนะเผาลนโลกนี้มีแต่คนขาดสติและปัญญาโลกต่อไปภายภาคหน้านี้บุคคลทุศีลทุธรรมมากอันธพาลมีมากนะคนพาลมีมากสัตบุรุษมีน้อยอสัตบุรุษมีมากนะอย่างน้อยในปัจจุบันขณะนี้มันก็เหมือนกับเราปลูกเมล็ดพันธุ์ตรงนี้ไว้ในสื่อต่างๆเพื่อให้ลูกหลานในภายภาคหน้าของพวกเรานะที่มีความทุกข์ที่มีความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตเขาจะได้มีที่พักพาอาศัยเขาจะได้มีบ่อน้ำนะได้มาดื่มกินเขาจะได้มีร่มเงาคือสัตยธรรมคำสอนนะไว้เป็นที่พึ่งอาศัยเพราะถึงจุดหนึ่งสิ่งที่เราทุกข์มากและเดือดร้อนมากคือเรื่องของจิตใจทั้งนั้นเลยนะเรื่องของร่างกายไม่มีอะไรเลยนะเสื้อผ้าก็มียารักษาโรคก็มีนะไปไหนมาไหนสะดวกสบายไม่มีอะไรเลยแต่เรื่องของจิตใจจะเป็นเรื่องของความทุกข์นะอย่างมากเลยเนี่ยสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญเวลาเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะต้องมองผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสมัยก่อนก็เลยอาจารย์เคยเทียบบ่อยๆว่ามันเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยนะทำไมพ่อแม่สละลูกบวชสมัยก่อนนี้ท่านถึงบอกว่าการที่ลูกเราได้บวชนะมันมีอานิสงส์มากมาไม่รู้กี่กับกี่กับละอาจารย์ไม่รู้แต่ว่าในคำพูดของรุ่นเก่าๆเนี่ยท่านว่าถ้าลูกได้บวชมีอานิสงส์มากเราจะต้องหาเหตุผลว่าทำไมเนาะลูกบวชเนี่ยพ่อแม่ถึงมีอานิสงส์นะเราจะต้องมองหาเหตุผลโดยสร้างอุปมาโดยบุคลาธิฐานขึ้นมาอย่างสมัยก่อนนิยมเห็นไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านชอบพูดว่าคุณนำบอกอสลามันมีอานิสงส์มากอาจารย์ก็เลยหาวิธีเชื่อมโยงวิธีการคิดที่จะให้โยมเข้าใจว่าคนเราทำคุณงามความดีนะที่เรียกว่าอัปปมัญญาคือเมตตาโดยอัปปมัญญาคือไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่มีจำกัดถ้าว่าเมตตายังมีขอบเขตได้มีจำกัดยังไงอาจารย์เทียบอย่างนี้นะโยมให้เข้าใจอย่างนี้คำว่าแผ่เมตตาไม่ใช่ว่าเรานั่งแผ่เมตตาอย่างนี้แต่เรามองถึงว่าการกระทำของเราเนี่ยมันจะยังประโยชน์สูงสุดให้แก่บุคคลทั่วไปอันเป็นสาธารณประโยชน์อานิสงส์มันก็เลยมากอย่างไรมองอย่างไรโยมมองอย่างเงี้ยเหมือนบ่อน้ำบ่อหนึ่งเนี่ยนะโยมบ่อน้ำบ่อหนึ่งเนี่ยถ้าเราขุดบ่อน้ำบ่อนี้อยู่ที่หน้าบ้านเรานะอยู่ในที่ของเราเนี่ยพอเราขุดบ่อน้ำบ่อนี้ปุ๊บมันเกิดน้ำซับออกมาแล้วนะทีเนี้ยเมื่อเกิดน้ำซับออกมาออกน้ำใสบริสุทธิ์สะอาดด้วยจืดด้วยสนิทด้วยนะนะแต่ว่าน้ำซับบ่อนั้นน้ำบ่อนั้นอ่ะมันอยู่ในบ้านเรือนหรือมันอยู่ในที่ของโยมบุคคลที่สามารถที่จะมาใช้สอยประโยชน์จากบ่อน้ำบ่อนี้มีใครบ้างเมื่อมันเป็นสิทธิ์ของเราพ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติกาหรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถมีสิทธิ์มาใช้น้ำบ่อที่เราขุดไว้ในบ้านเราเพราะมันเป็นที่ส่วนบุคคลไม่ใช่สาธารณะการแผ่เมตตาก็ดีการเจริญในเมตตาก็ดีการทำประโยชน์ก็ดีเหมือนกันทั้งหมดเลยแม้เราจะมีเงินแม้เราจะเป็นคนดีนะแต่มันถูกจำกัดนะแม้เราจะเกื้อกูลญาติบ้างเกื้อกูลพี่น้องบ้างเกื้อกูลพ่อเกื้อกูลแม่เราบ้างเกื้อกูลปู่ย่าตายายบ้างแต่มันเหมือนบ่อน้ำบ่อหนึ่งที่ยังประโยชน์และสำเร็จประโยชน์อยู่แค่ว่าครัวเรือนหรืออยู่ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่ในเครือญาติของตัวเองอันนี้บ่อน้ำบ่อนั้นถือว่ายังประโยชน์ได้แต่ยังประโยชน์ในเขตพื้นที่จำกัดบุญกุศลมันก็เหลือได้ประมาณเท่านั้นประมาณอยู่ที่ว่าทำดีกับพ่อแม่เกื้อกูลพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะวงตระกูลพี่น้องเท่านั้นเอง
นะผู้คนผู้อื่นไม่สามารถมายังประโยชน์ในบ่อน้ําบ่อนี้ได้อันนี้คือว่าความมีเมตตาหรือเจริญเมตตาอย่างมีขอบเขตเห็นไหมอย่างมีขอบเขตแต่ทีนี้พลิกกลับว่าทําไมหนอลูกบวชถึงมีพ่อแม่มีอานิสงส์มากอาจารย์พลิกกลับทีเนี้ยทีนี้โยมต้องคิดง่ายๆว่าเหมือนบ่อน้ําที่เราขุดได้น้ํามาแล้วเนี่ยมันมีบ่อน้ําในบ้านเราแล้วแต่ทีนี้เราจะทํายังไงหนอที่จะยังประโยชน์ให้สําเร็จประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกิดอานิสงส์นั่นหมายถึงว่าเราผู้เป็นพ่อแม่ผู้เป็นเจ้าของบ้านเรือนลงมติเป็นฉันทามติกันนะอนุโมทนาร่วมกันในการที่จะสละบ่อน้ําสละบ่อน้ํานะสละบ่อน้ําบ่อนี้ให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ชนทั้งหลายที่มาจากสี่ทิศนะบุคคลทั้งหลายที่มีมาจากสี่ทิศปวารณาไว้เลยว่าให้บุคคลทั้งหลายที่มาจากสี่ทิศที่มีความร้อนความอบอ้าวความหิวความกระหายน้ําได้มาอาศัยน้ําบ่อนี้ซึ่งเป็นบ่อน้ําที่เราช่วยกันขุดขึ้นมาเนี่ยยังประโยชน์ให้เกิดสาธารณประโยชน์เมื่อบุคคลคนนั้นพ่อแม่บุคคลคนนั้นปวารณากระทําเจตนาอันประกอบด้วยกุศลการกระทําเจตนาอย่างนี้ท่านว่ากระทําเจตนาที่ประกอบด้วยอัปปมัญญาคือเมตตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคือให้บุคคลที่มาจากสี่ทิศแต่เป็นสัตว์หมูหมากาไก่อะไรก็ช่างเถอะจะให้เป็นคนมาจากสี่ทิศแต่เป็นผู้หญิงผู้ชายประเทศไหนจังหวัดไหนอําเภอไหนตําบลไหนก็ช่างได้ผ่านมาบริเวณนี้ได้มาอาศัยน้ําบ่อนี้เพื่อดื่มเพื่อกินเพื่อชําระล้างหนาร่างกายเพื่อชําระหนาเหงื่อใครนะเพื่อทําความสบายให้เกิดขึ้นเพื่อทําความอิ่มนะให้เกิดขึ้นเพื่อทําความสุขให้เกิดขึ้นความปรารถนาของบุคคลคนนี้เจตนาของบุคคลคนนี้ของพ่อแม่นี่แหละถึงได้ว่ายังประโยชน์ในบ่อน้ําบ่อนี้อันสําเร็จประโยชน์นะมีกุศลจิตนะมีเมตตาจิตไม่มีประมาณเห็นไหมถ้าเรามองอย่างนี้เราจะรู้ว่าอาการที่พ่อแม่นะอาการที่เจ้าเรือนเป็นบุคคลผู้สละบ่อน้ําบ่อนี้แหละอานิสงส์จุดนี้ก็เลยเยอะเห็นไหมนั่นหมายถึงว่าทีนี้ใครจะมาจากทิศไหนก็ช่างจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นหญิงจะเป็นชายจะเป็นชาติไหนวรรณะไหนตระกูลไหนก็ช่างเมื่อมาเจอบ่อน้ํานี้แล้วเขาก็มีสิทธิ์นะที่จะมาใช้สอยประโยชน์ในบ่อน้ํานี้อาบน้ําบ้างชําระร่างกายบ้างชําระเหงื่อใครบ้างไอ้ที่พ่อค้าวัวค้าควายก็ตักให้ไปให้วัวให้ควายกินมั่งนะอาบรถไปให้วัวให้ควายมั่งบุคคลชาวว่างก็ได้อาศัยบ่อน้ําไปนี้ไปยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นอานิสงส์มันก็เลยเกิดขึ้นเยอะอย่างนี้นั่นหมายถึงว่าบุตรก็ดีนะของพ่อแม่นะพ่อแม่ว่าเลี้ยงลูกขึ้นมาก็เพื่อว่าจะอาศัยลูกนี้นะเป็นกําลังแขนขาอาศัยลูกนี้ไว้เลี้ยงตัวเองเมื่อแก่เมื่อเฒ่าชราขึ้นมาจะได้อาศัยลูกนี้ฝากผีฝากไข้ให้กับลูกแต่ว่าตัวเองนี่มองถึงประโยชน์ว่าลูก เมื่อมาอยู่กับเรา ก็ทําประโยชน์ก็ทําอานิสงส์ได้แค่ว่าทําครอบครัวเราเท่านั้นเราจะทํายังไงหนอที่จะทําประโยชน์ให้สูงสุดในพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงว่าการสละลูกบวชนะเหมือนสละบ่อน้ําในบ้านในเรือนตัวเองให้เป็นบ่อสาธารณะมันยังประโยชน์ให้สําเร็จประโยชน์มากพ่อแม่ก็เลยนะพากันสละลูกให้ลูกบวชในพุทธศาสนาเอาลูกนี่แหละคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นบ่อสาธารณประโยชน์ให้ก่อเกิดอมฤตแต่ธรรมให้มีน้ําทรัพย์คืออมฤตตรงนี้นะเพื่ออาบรดให้กับนะเราสัตว์ลูกที่มีความทุกข์ที่มีความเดือดร้อนนะทั้งมนุษย์ก็ดีทั้งเทวดาก็ดีได้มาอาศัยสัจธรรมคําสอนอาบรดในหัวจิตหัวใจเพื่อบรรเทาซึ่งความทุกข์บ้างนะให้บรรเทาซึ่งความเดือดร้อนบ้างในหัวจิตหัวใจเห็นไหมถ้าเรามองจากจุดนี้ปุ๊บเราก็จะมองเห็นอานิสงส์ของนักปราชญ์รุ่นเก่าที่ท่านวางว่าคุณนำบอกอสาราในทางสามแยกเนี่ยสี่แยกเนี่ยเพื่อนว่ามันมีอานิสงส์หลายนะเห็นว่าเวลานักปราชญ์เพื่อนว่างอุบายจังสินะถ้าต้องเข้าใจอุบายของนักปราชญ์เพื่อนว่าอานิสงส์มันเกิดได้จังไหนนอดูไหมมาตลอดจนญาติโยมพากันไปสร้างโรงพงโรงทานนะจริงๆแล้วคืออานิสงส์คืออย่างนี้เลยนะอันเดียวกันหมดนะคืออาจารย์พูดแค่ว่าเป็นเรื่องของพระสงฆ์ก่อนส่วนการสร้างโรงทานก็ดีการช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลทั้งหลายก็ดีเจตนาหวังให้คนอื่นได้พ้นจากทุกข์ก็ดีนะพระพุทธเจ้าท่านกล่าวแม้แต่ก็หว่านข้าวนะลงไปในพื้นดินแค่นั้น
ก็ปรารถนาว่าให้สัตว์ทั้งหลายมากินมาอาศัยข้าวที่มันเป็นเศษข้าวเท่านี้มันก็เป็นการกระทําจิตนะเจริญด้วยเมตตาแล้วนะคุณงามความดีเหล่านี้ถึงบอกว่าเออนี่ไงคือกลไกเวลาเราเรียนรู้ศึกษาคำสอนของนักปราชญ์นี่เราจะต้องมองอย่างเป็นเหตุเป็นผลบางทีนักปราชญ์ท่านพูดไว้เนี่ยอย่างคุดนำบอกศาลาเอาทำไมวัดศาลามีอานิสงส์มากโยมก็เห็นไหมล่ะบุคคลใดที่ไปสร้างศาลาในที่สาธารณะก็ดีในข้างถนนก็ดีบุคคลผู้มารอในการเดินทางมาจากสามทิศสามแยกสี่แยกมาจากสามทิศสี่ทิศนะมาจากทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกจะเป็นพ่อจะเป็นเมียจะเป็นญาติพี่น้องของใครก็ช่างบุคคลที่เดินทางมาด้วยความหิวเหนื่อยได้มาอาศัยดื่มน้ำกินน้ำแล้วก็อาศัยศาลาในการพักผ้าอาศัยในจุดนั้นอานิสงส์บุคคลผู้กระทำในส่วนนี้เหมือนกับกระทำครั้งเดียวเท่านั้นเลยนะแต่แค่กระทำครั้งเดียวแต่ทำไมอานิสงส์มันมากนี่ไงกระทำครั้งเดียวแต่อานิสงส์มันมากเลยนะถามว่าเอามันมากได้ยังไงล่ะครูบาแค่ทำครั้งเดียวมันจะมีอานิสงส์ขนาดนั้นเลยหรือครูบาโยมก็คิดง่ายว่าบ่อน้ำที่เราช่วยขุดกันเนี่ยทุกคนที่เหนื่อยล้ากระหิวหายมาเนี่ยหิวกระหายมาเนี่ยเหนื่อยล้ามาเนี่ยมาอาศัยน้ำแค่เรายืนดูเห็นตาเราเห็นอยู่เนี่ยเห็นบุคคลที่เหนื่อยล้าลำบากมาเห็นบุคคลที่หิวกระหายมาอาศัยน้ำในบ่อน้ำที่เราช่วยกันขุดหรือสระที่เราช่วยกันขุดด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเนี่ยด้วยความเหนื่อยยากลำบากโยมเห็นว่าบุคคลผู้เหนื่อยผู้ล้าผู้ลำบากผู้หิวกระหายมาอาศัยน้ำที่เราช่วยกันขุดโยมคิดว่าความอิ่มเอิบเนี่ยนี่แหละคือบุญโยมความอิ่มเอิบในหัวจิตหัวใจนี่แหละคือบุญอันนี้แหละคือบ่อน้ำนี่แหละที่เราจะต้องช่วยกันพุทธศาสนาก็เหมือนกันเราจะต้องช่วยกันอยู่ในระบบนี้หมดเลยนะคือเราจะต้องรักษาอนุรักษ์ไว้รักษาไว้ซึ่งสัจธรรมซึ่งคำสอนไว้ให้ลูกหลานของเรานะรุ่นหลังๆของเราเมื่อเจอมรสุมเจอชีวิตเจอปัญหาเจอความทุกข์เจอความเดือดร้อนอย่างน้อยพวกเขาจะต้องมีน้ำอมฤตธรรมมีบ่อทรัพย์คือคำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนของนักปราชญ์สัตบุรุษคำสอนของภิกษุสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้าพระอริยวงศ์สงฆ์ท่านเป็นบ่อน้ำไว้อย่างน้อยเขาต้องมีวิหารธรรมคือสัตธรรมคำสอนนะไว้ให้ลูกหลานเราก็เหมือนที่อาจารย์กลิ่นตอนแรกว่าเหมือนเราได้รับรสของมะม่วงที่เรากินแล้วรสมันอร่อยสามารถดับความทุกข์ดับความหิวดับความกระหายได้เราก็บ่มเพียรบ่มพระอินทรีย์นะบ่มเพาะเมล็ดม่วงเมล็ดมะม่วงเมล็ดนี้ให้งอกเงยเป็นต้นมะม่วงขึ้นมาให้ได้นะใช้เวลานานหน่อยก็ช่างมันเหมือนเราจะไปขุดจอบทีเดียวจะได้น้ำเลยมันก็ได้ยากอยู่มันเป็นไปไม่ได้ระหว่างข้าวนะลงในนานะมันจะให้ออกรวงวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้มันเป็นไปไม่ได้มันย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันใช่ไหมสิ่งนี้เหมือนกันว่าอ้าวมันมีอานิสงส์อย่างไรโยมก็เห็นไหมว่าเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งเนี่ยโยมทำไมอานิสงส์มันได้มีมากขนาดนั้นในการเกื้อกูลกันด้วยสัตว์ด้วยธรรมนะโยมคิดว่าเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งที่โยมปลูกลงในนาโยมอ่ะนะเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งมันออกข้าวมาต้นข้าวมาต้นหนึ่งในต้นข้าวต้นหนึ่งอ่ะมันออกรวงข้าวกี่รวงโยมในรวงข้าวกี่รวงน่ะมันเกิดเมล็ดข้าวกี่เมล็ดต้นข้าวต้นหนึ่งอย่างน้อยเอา50เมล็ด100เมล็ดมันมีอยู่ในต้นข้าวต้นนั้นเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งทำไมปลูกลงดินกลายเป็นต้นข้าวจากต้นข้าวต้นหนึ่งกลายเป็นรวงข้าวจากรวงข้าวกลายเป็นเมล็ดข้าวทำไมมันได้อานิสงส์ได้ขนาดนั้นล่ะทำไมผลกำไรมันมากขนาดนั้นเพราะนามันดีไงเพราะเนื้อนามันดีไงนะมันก็เลยได้เมล็ดข้าวขนาดนั้นอานิสงส์มันก็เลยเยอะเหมือนกันฉันใดฉันนั้นถ้าน้ำบ่อนี้มันมีซับน้ำไว้เกื้อกูลบุคคลอื่นเราขุดแค่ครั้งเดียวอานิสงส์มันก็มากเหมือนปลูกข้าวเมล็ดหนึ่งแก่กลับได้รวงข้าวหรือว่าเมล็ดข้าวอีกเป็นทวีคูณนี่คือการเรื่องการให้เหตุผลนะในการที่ตั้งปณิธานนะเพื่อจะยังประโยชน์ให้สำเร็จประโยชน์แก่หมู่ชนทั้งหลายไม่ต่างกับพระพุทธเจ้าตอนท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็ต้องปณิธานอันเดียวกันนะต้องตั้งปณิธานอันเดียวกันคือว่าเราจะต้องมองประโยชน์อันสำเร็จประโยชน์โดยบุคคลทั่วไปโดยสาธารณประโยชน์ทั่วไปถ้าเรียกว่าอัปปมัญญาเมตตาของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นอัปปมัญญาเมตตาที่ท่านบ่มเพาะมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะว่าหวังจะทำประโยชน์ให้สำเร็จประโยชน์แก่หมู่มวลสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์
นะเพราะทุกข์ทั้งหลายครอบงำสัตว์โลกท่านเลยตั้งเจตนาที่จะกระทำตนเองเป็นบ่อสาธารณะเป็นห้วงน้ำใหญ่ให้สัตว์โลกได้อาศัยดื่มกินดับบรรเทาทุกข์หรือสามารถชำระล้างนะเหงื่อใครคืออาสวะให้กับพวกเรานั่นคือปณิธานดอกแรกเลยเป็นพระโพธิสัตว์ก็อย่างนั้นเหมือนกันถ้าเทียบมาหาพ่อแม่เราพ่อแม่ก็อย่างนั้นแม้เหนื่อยยากลำบากก็ปรารถนาให้ลูกได้กินอิ่มนอนหลับจะเหนื่อยจะหนักจะทุกข์จะยากจะลำบากยังไงก็ช่างถ้าว่าอยู่ในบ้านพ่อแม่ก็คงเป็นพระโพธิสัตว์ให้กับพวกเรานั่นแหละให้กับลูกๆให้กับหลานๆใช่ไหมถ้าเราอยากหาพระโพธิสัตว์อยากเห็นพระโพธิสัตว์อยากเจอปฏิญญาณปณิธานของพระโพธิสัตว์เราก็ไปหาที่ตัวเราว่าเราเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในบ้านได้ไหมดูความเหนื่อยล้าของเราสิดูความทุ่มเทของเราสิเห็นไหมว่าเป็นอย่างไรเราทุ่มเทขนาดไหนเพื่อให้ครอบครัวเราได้มีอยู่กินเราทุ่มเทขนาดไหนเพื่อให้ลูกเราได้กินอิ่มนอนหลับนั่นความเป็นพระโพธิสัตว์เริ่มจากจุดนั้นแต่แค่ว่าขอบเขตของเราหรือว่าความเมตตาของเรามันอยู่ในขอบเขตจุดนั้นใช่ไหมจนเรามาทำงานในองค์กรบริษัทนะมีช่องทางในการโลภโมโทสันมีช่องทางในการกระทำทุจริตแต่เรามองถึงองค์กรบริษัทว่าถ้าเราทุจริตโกงโกงไปนะบริษัทจะเป็นอย่างไรจะรวมไปไหมจะวินาศไปไหมนะเพื่อความชอบชนของเรานะจะทำให้บริษัทเราบริษัทที่เราอาศัยเหมือนเรามาอาศัยบ้านคนอื่นอยู่แล้วเรามาเผาบ้านคนอื่นอย่างนี้ถามว่าเรานีละคุณไหมเรานีละคุณกับบริษัทไหมเรามาอาศัยบ้านคนอื่นเหมือนกูเอาหิวกระหายมาแล้วเล่าร้อนมาแล้วมาอาศัยน้ำดื่มเขากินมาอาศัยบ้านเขาอยู่แต่ทีนี้ตัวเองไปเผาบ้านคนอื่นเราก็จะมองว่าอู้คนคนนี้เป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีฉันใดฉันนั้นเลยถ้าเราไปอยู่ในบริษัทเริ่มทำงานเข้าไปมีเงินเกื้อกูลครอบครัวเลี้ยงครอบครัวแล้วเติบใหญ่ในหน้าที่การงานแล้วเริ่มทุจริตเริ่มโคดโกงอ่ะนะเห็นไหมเราก็เริ่มเผาบ้านเรือนที่ตัวเองอาศัยเราก็เนรคุณบริษัทอย่างนั้นท่านว่ามันเป็นบาปกรรมแต่ถ้าเรามองว่าตอนเราเหนื่อยยากลำบากมาตอนเราไม่มีจะกินครอบครัวไม่มีจะใช้จ่ายเราก็อาศัยบริษัทนี้นะได้ค่าจ้างมั่งได้ค่าแรงมั่งในการเข้าไปเกื้อกูลครอบครัวเราเหมือนคนเดินทางมาด้วยความเหนื่อยล้าหิวกระหายมาอาศัยบ้านคนอื่นอยู่อาศัยเรือนคนอื่นอยู่เราจะพึงทำลายบ้านเรือนที่มีบุญคุณแก่เราไม่พึงทำไม่สมควรในการกระทำเป็นอกุศลไม่ดีไม่งามเมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนี้เราละอกุศลคือละการทุจริตในหน้าที่การงานละการทุจริตอกุศลจิตในบริษัทในองค์กรในประเทศชาติแล้วเราก็จะมองเห็นว่าอย่างนี้ก็คือการเริ่มทำประโยชน์คือบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์เริ่มขยายจากครอบครัวสู่สาธารณะเหมือนกันนะเห็นไหมการดำรงตนเป็นพระโพธิสัตว์หรือการกระทำตนให้เป็นคนดีความดีมันเริ่มเติบโตขึ้นมาแล้วนะเริ่มเติบโตจากครอบครัวเป็นโพธิสัตว์ให้ครอบครัวมาเป็นโพธิสัตว์นะให้กับองค์กรบริษัทจากนั้นเริ่มสอนคนให้เจริญในกุศลนะเริ่มทำคุณงามความดีเป็นสาธารณประโยชน์อันนี้เริ่มเติบโตนั่นคือความงอกเงยของคุณงามความดีนั่นคือความงอกเงยของโพธิสัตว์นี่มันจะเริ่มไปอย่างเงี้ยแต่นั่นคือวิถีญาติโยมไงมันออกไปเรื่องไหนแล้วทีนี้ฮะมันไปเรื่องไหนแล้วเราจะคุยเรื่องอะไรเนี่ย เห็นไหมเรามันไปเรื่องไหนเรื่องโพธิสัตว์ไปแล้วล่ะ แต่ว่านั่นคือต้นตอของมันไงอาจารย์กำลังพูดถึงว่าความงอกเงยในการตั้งปณิธานของบุคคลพ่อแม่ตั้งปณิธานเพื่อจะทำให้ครอบครัวเรามีความสุขเพื่อลูกมีความสุขลูกตั้งปณิธานว่าเราเรียนจบนะเราจะตั้งใจเรียนนะเพื่อที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่เราที่อุตส่าห์เหนื่อยยากลำบากนะมองเห็นความเหนื่อยความทุกข์ยากของพ่อแม่เราอันเนี้ยนั่นก็คือเด็กก็สามารถที่จะเป็นโพธิสัตว์เด็กก็สามารถบ่มเพาะความดีงามเพื่อที่จะเป็นที่พักพาอาศัยให้กับพ่อแม่เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่านะเด็กคนนี้ก็เริ่มบ่มเพาะงอกเงยขึ้นมาซึ่งศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมในหน้าที่และความกตัญญูต่อพ่อแม่เมื่อเรากตัญญูต่อพ่อแม่รำลึกถึงความเหนื่อยยากของพ่อแม่เมื่อไปทำงานในองค์กรบริษัทเราก็กตัญญูนะเคารพต่อองค์กรและบริษัทจนมาทำหน้าที่ในหน้าที่การงานในบ้านในเมืองยังไงก็ช่างเถอะมันก็จะปลูกสะสมความงอกเงยความเจริญงอกงามเหมือนเมล็ดพันธุ์มะม่วงต้นหนึ่งเราปลูกลงดินได้หลายปีขึ้นมามันก็เริ่มเป็นต้นมะม่วงต้นหนึ่ง
จากต้นมะม่วงต้นหนึ่งเริ่มเป็นร่มเงานะบุคคลก็มาอาศัยร่มเงาต่อไปหลายปีขึ้นมาปุ๊บจากร่มเงาของต้นมะม่วงกลายเป็นเมล็ดกลายเป็นผลมะม่วงทีนี้คนพูดสัญเดินทางสัญจรสามารถอาศัยร่มเงามะม่วงด้วยหลบร้อนได้ด้วยสามารถนะรับประทานผลมะม่วงดับความหิวกระหายได้ด้วยเห็นไหมอานิสงส์ก็จะเติบโตไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเหมือนเมล็ดข้าวเม็ดหนึ่งหว่านลงดินขึ้นไปแล้วหว่านลงในนาแล้วเริ่มเติบโตเป็นต้นข้าวจากต้นข้าวต้นหนึ่งกลายเป็นรวงข้าวจากรวงข้าวกลายเป็นเมล็ดข้าวผลกําไรมันเติบโตขึ้นมาอย่างนี้แต่เราอย่าพึ่งด่วนใจร้อนนะในการกระทําคุณงามความดีบางทีเราทําคุณงามความดีแล้วห่วยคู่บาเฮ็ดความดีคือบ่ได้ดีเนาะบัดนี้เนาะคือว่าความดีบ่มีผลบ่นี่เหรอนะมันเป็นจังได๋เฮ็ดดีคือบ่ได้ดีเบิ่งคนเฮ็ดชั่วคือเจริญขึ้นเจริญขึ้นเราอย่าไปมองวัตถุนะเอาวัตถุเป็นเครื่องนะวัดผลสําเร็จของคนเราอย่าเอาวัตถุเป็นเครื่องวัดผลสําเร็จนะความสุขและความทุกข์เนี่ยความทุกข์ใจลำบากใจถ้าเราทำผิดศีลผิดธรรมแล้วนะผิดจารีตประเพณีของนักปราชญ์ท่านแล้วมีมากก็ทุจริตคดโกงเข้ามามันก็ทุกข์ก็เดือดร้อนเราต้องมองอย่างนี้เพราะสิ่งนี้จะเป็นเหตุปัจจัยให้เราเริ่มเรียนรู้ในการบ่มเพาะคุณงามความดีมันจะต้องมองจากจุดนี้ก่อนนะถ้าเราจะเริ่มเป็นโพธิสัตว์ก็ให้เป็นโพธิสัตว์ที่บ้านก่อนพ่อแม่นะเป็นโพธิสัตว์เป็นร่มโพร่มไทรเป็นบ่อน้ำให้กับลูกลูกก็เป็นลูกกตัญญูนะต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พักพาอาศัยให้พ่อแม่ได้ฝากผีฝากไข้จนมาเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครูบาอาจารย์เมื่อเรามาถึงจุดหนึ่งนี้เราสละทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเมียทั้งทรัพย์สินเงินทองทั้งวงศาคณาญาติวงตระกูลแล้วในปัจจุบันขณะแปลว่าเราละเครื่องพันผูกในส่วนหนึ่งออกมาแล้วทีนี้เหลือแต่ว่าเราจะทำยังไงหนอที่จะบ่มเพาะอินทรีย์ปัญญาสตินะให้งอกเงยขึ้นมาในหัวจิตหัวใจเราอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของการเข้ามาศึกษาเรียนรู้ทีนี้เราจะต้องมองว่าการที่เราจะตัดเรื่องของความเยื่อใยในการบวชเข้ามาในพุทธศาสนาทีนี้เราต้องเทียบโยนลงไปในส่วนเดียวกันทั้งหมดในส่วนญาติโยมเหมือนกันเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเรามุ่งมั่นในปณิธานของพวกเรานะว่าเราจะทำยังไงหนอเราจะได้เป็นต้นไม้ใหญ่นะเราจะทำยังไงหนอเราจะได้เป็นวิหารใหญ่เราจะเป็นยังไงหนอเราจะทำอย่างไรหนอนะที่จะเป็นศาลาใหญ่ไว้ให้ลูกหลานต่อไปภายภาคหน้านะได้มาอาศัยพักพิงเหมือนพ่อแม่เราจะทำยังไงหนอให้มีเรือนให้มีบ้านเราจะทำยังไงหนอนะให้มีทรัพย์สินเงินทองไว้เกื้อกูลลูกไว้เกื้อกูลครอบครัวไว้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้คือการวางปณิธานร่วมกันระหว่างพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ากับเราซึ่งเป็นพ่อแม่ของบุคคลเราจะต้องยอมรับความเหนื่อยยากนะเหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องยอมรับความเหนื่อยยากขนาดท่านเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญมาขนาดนั้นมาเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ราชาแต่ทำไมท่านกล้าสละอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องมาเรียนรู้ว่าคำว่าความตัดเยื่อใยส่วนนี้มันยากขนาดไหนเนื้อทีนี้อย่างพวกเราอย่างพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครูบาอาจารย์นะอาจารย์ต้องไปตัดเยื่อใยเรื่องของกรรมคุณ5อันนี้สำคัญมากเลยนะไอ้ตัดเยื่อใยนี่แหละญาติโยมน่ะคือเราจะต้องแบ่งคำสอนออกนี้นะคือคำสอนอย่าไปมั่วกันพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยท่านสอนให้ละกรรมคุณ5นะคือพระสงฆ์อ่ะต้องละกรรมคุณ5ส่วนญาติโยมนี่คือต้องปีกย่อยออกไปอีกญาติโยมต้องละความโลภอย่างนะคือญาติโยมจะมาละกามคุณ5นี่ยากอยู่เพราะอะไรกามคุณ5ที่เป็นกุศลมันมีอยู่ใช่ไหมความเป็นเทวดานั่นแหละความเป็นมนุษย์สมบัตินั่นแหละความเป็นสวรรค์สมบัติความเป็นพรหมสมบัติเนี่ยไอ้สิ่งนี้คือมันอยู่ในกามคุณ5เป็นเทวดาก็คืออยู่ในกามคุณ5เป็นมนุษย์สมบัติก็อยู่ในกามคุณ5เป็นกษัตริย์ราชาจักรพรรดิเป็นเศรษฐีคฤหบดีเหล่านี้ส่วนนี้เป็นเรื่องของกามคุณ5หมดแต่ทีนี้มันต้องแยกว่าภิกษุสงฆ์เนี่ยคือละกรรมคุณ5นะละความเจริญละความเป็นไปละเครื่องผูกคือภพอย่างความปรารถนาในความเป็นเทพในนิกายใดนิกายหนึ่งอันนี้พระสงฆ์เราต้องละเพราะมันเป็นกรรมคุณ5แต่ญาติโยมคือละความโลภ
ที่จะกระทําหรือการได้มาอย่างกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตความทุจริตเหล่านี้ที่เรียกว่าความโลภญาติโยมต้องละความโลภเจริญกุศลยิ่งๆนี่นี่เห็นไหมเวลาเราฟังธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าบางทีท่านภิกษุทั้งหลายน่ะคือเป็นเรื่องของภิกษุแหละละกามคุณ5แต่โยมจะมาละกามคุณ5เอาธรรมของพระสงฆ์ไปปฏิบัติมันยากเพราะว่าโยมยังบริโภคกามโภคีกามโภคีนี่คือเทวดาก็คือกามโภคีนะตั้งแต่ปฐมตั้งแต่เทวดาชั้นจาตุมขึ้นไปนะเป็นเรื่องของกามโภคีทั้งหมดเลยพวกได้อายุทิพย์ภาระทิพย์ไอ้พวกทิพย์ทั้งหลายเนี่ยทิพย์สิบประการอะไรพวกนี้นั่นเป็นเรื่องของทั้งหมดเลยทีนี้แต่ว่าความที่จะไปเกิดเป็นเทวดาอย่างนั้นมันต้องละอกุศลเห็นไหมทีนี้เราจะต้องมองว่าอะไรล่ะที่มันเป็นอกุศลกายทุจริตหนึ่งวจีทุจริตหนึ่งมโนทุจริตหนึ่งอาการที่ทุจริตสามอย่างนี้อกุศลและจิตเหล่านี้มันเป็นอกุศลเป็นไปเพื่อเบื้องต่ำเป็นอกุศลละมูลนะโลภะโทสะโมหะอย่างเงี้ยคือเมื่อเรามาเรียนรู้อย่างนี้ปุ๊บเราสามารถแยกออกเราเป็นญาติโยมยังมีชีวิตอยู่ยังมีครอบครัวอยู่ยังมีเรือนชานอยู่ยังมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่นะเราจะละกามราคะกามคุณ5เหมือนภิกษุสงฆ์มันไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเราจะต้องมาว่าเครื่องผูกที่จะทำให้เราเศร้าหมองในจิตใจคืออกุศลกายทุจริต1วจีทุจริต1มโนทุจริต1คือความโลภนั่นแหละทำให้เกิดความทุจริตอ๋อพระพุทธเจ้าสอนให้เราผู้มีนะกามโภคีอยู่เนี่ยคือญาติโยมอยู่ที่มีชีวิตมีครอบครัวมีเรือนชานอยู่ให้ละความโลภอันเป็นอกุศลจิตกายทุจริตก็ดีเหมือนที่เราว่าเนี่ยวจีทุจริตก็ดีมโนทุจริตก็ดีความทุจริตในกายวาจาใจเหล่านี้ความดำดิติดึกอันเป็นไปเพื่อความโลภอันเป็นไปเพื่อความโกรธอันเป็นไปเพื่อพยาบาทอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านว่าพึงละเห็นไหมนี่สิ่งเหล่านี้พึงละในส่วนญาติโยมคือละความโลภโกรธหลงส่วนของพระก็คือละกามคุณ5รูปอันเป็นที่ตั้งความกำหนัดยินดีพอใจพระเราพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่เรายังมีเยื่อใยในส่วนของวัตถุไหมอันนี้วัตถุอะไรเราของพระสงฆ์เราคือการแสวงหาวัตถุชื่อเสียงก็คือวัตถุที่จะได้มานะลาภยศก็คือกามคุณ5รถวัดสถานที่เราอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาเหล่านี้ท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันกลับกลายเป็นวัตถุอันเป็นที่ตั้งความกำหนัดความยินดีความพอใจทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งเหล่านี้อันนี้พระสงฆ์กับละเพราะอะไรพระพุทธเจ้าไงตอนท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านสละลูกสละเมียนะสละราชบัลลังก์หนีไปอยู่ป่าเขาเนาไผ่ยมคิดว่าเป็นอย่างไรความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดขนาดไหนท่านละมาแล้วนะถ้าเรียกว่าสิ่งเราที่เราพากันแสวงหาอย่างเราเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแสวงหาชื่อเสียงแสวงหาลาภยศแสวงหาความสรรเสริญแสวงหาความเด่นความดังแสวงหาลูกศิษย์ลูกหาแสวงหาญาติโยมแสวงหาวัตถุแสวงหาในความเป็นไปในเทพนิกายใดนิกายหนึ่งความปรารถนาในความเป็นเทพในนิกายใดนิกายหนึ่งสิ่งเหล่านี้เพราะเหมือนกับพระพุทธเจ้าทิ้งไปหมดแล้วนะถ้าเรียกว่าเศษเดนก็เป็นเดนของพระพุทธเจ้าซะง่ายดีลาภสักการะนี่เป็นเดนพระพุทธเจ้าทิ้งแล้วนะชื่อเสียงยศถาวรศักดิ์เป็นเดนที่พระพุทธเจ้าทิ้งแล้วนะแล้วทิ้งมาตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ด้วยนะสิ่งเหล่านี้ไม่เรียกว่าเครื่องผูกพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ท่านกับไม่มีเยื่อใยไม่มีเยื่อใยในลูกในเมียไม่มีเยื่อใยในลาภสักการะชื่อเสียงและเกียรติยศอานานาพระพุทธเจ้าสามารถตัดเยื่อใยเหล่านี้ให้ขาดได้ความไม่ดำดิตีตรึกอันเป็นไปในกามคุณ5อันนี้พระโพธิสัตว์เราลองมองดูดีๆนะคือเวลาเราฟังธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเราศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าเราจะต้องสามารถเทียบโอนคำสั่งสอนเหล่านั้นมาสอนเราให้ได้ว่าครองของพระพุทธเจ้าเนี่ยมรรคของพระโพธิสัตว์ท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเดินอย่างไรในการที่จะสละตัวเองเพื่อให้เป็นบ่อน้ำสาธารณประโยชน์ให้แก่มวลสัตว์โลกเนี่ย
ท่านทำอย่างไรดูมรรคของท่านนะคนเราจะเดินตามบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราจะต้องมองที่แนวทางเส้นทางการเดินมรรคปฏิบัติของท่านศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญา5ตัวนี้ต้องประกอบกันไปเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดคือเราจะต้องมีศรัทธาศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาว่าโอ้พระพุทธเจ้าสั่งสอนโลกได้อย่างนี้ไม่เราศรัทธาตั้งแต่ท่านบำเพ็ญมาตั้งแต่ท่านสละตัวเองทิ้งลูกทิ้งเมียท่านตัดเยื่อใยในความคิดในอารมณ์ในความตรีตรึกเหล่านี้ได้อย่างไรเมื่อเราเป็นสาวกของท่านเป็นสักกายวงของท่านเป็นสมณะสักกายบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเมื่อเราดำเนินมรรคของท่านเราก็จะต้องดำเนินมรรคในวิถีที่ผู้เป็นพ่อเราคือพระพุทธเจ้าท่านเดินมาอย่างไรท่านสละลูกเมียท่านเป็นคนที่เจริญเพียบพร้อมด้วยกรรมคุณ5มากมีประสาทสามฤดูเป็นกษัตริย์ราชาเจอพบเจอแต่ผู้หญิงสวยๆเอาง่ายๆเลยนางบำเรอนะบริวารมีแต่คนตามจิตตามใจทั้งนั้นเลยแต่ทำไมพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แม้ท่านยังไม่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เบื้องต้นท่านยังทิ้งท่านยังทิ้งกามคุณ5ท่านยังทิ้งกามคุณ5ไม่ใช่เท่านี้ในชาตินี้นะชาติที่ท่านเป็นเตมีไหวก็เหมือนกันมองเห็นโทษภัยมองเห็นการที่พ่อตัดสินโทษประหารลงโทษลงทันบุคคลผู้กระทำอกุศลทุศีลทุจริตคดโกงเบียดเบียนคนอื่นเห็นโทษภัยในการกระทำร้ายอย่างนั้นอันตรายกลัวตัวเองจะไปยืนอยู่ในจุดที่เป็นกษัตริย์แล้วไปพิพากษาลงโทษคนอื่นท่านก็เลยสละในส่วนนั้นยอมเป็นเตมีไว้ยอมไม่พูดนะเพื่อไปอยู่ป่าเขาเรานาไฟเพื่อหนีเพื่อสละบัลลังก์แม้แต่เป็นกษัตริย์นะเป็นจักรพรรดิก็มีเป็นจักรพรรดิท่านยังบอกเลยว่าช่างกันระบบเวลาตัดผมให้เตือนท่านด้วยนะเตือนอย่างไรล่ะถ้าช่างกันระบบเห็นผมงอกเตือนหน่อยดูปัญญาของพระโพธิสัตว์นะเตือนหน่อยเตือนยังไงอ่ะเตือนว่าถ้ามีผมหงอกขึ้นอ่ะนั่นคือเทวทูตอ่ะมาชี้บอกทางเราแล้วมาเตือนสติเราแล้วว่าอย่าประมาทอย่ามัวเมาในกรรมคุณ5นะให้บำเพ็ญตนให้สารราชบัลลังก์ซะนะขณะเป็นจักรพรรดินะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิด้วยเห็นไหมท่านก็เลยบอกว่านี่กรรมคุณ5อย่างเป็นพระเจ้าธาตุธามันตุราชอะไรพวกนี้แหละตอนที่ท่านเป็นจักรพรรดิน่ะไปเสวยอยู่กับทิพยสมบัติกับสกัดเทวราชด้วยเห็นไหมท่านก็บอกว่านี่ไงกรรมคุณมันไม่อิ่มมันไม่เต็มอ่ะจนท่านไปมีนางสนมคนหนึ่งเขายกอาหารมาให้ท่านมือยกอาหารมาปุ๊บมือข้างซ้ายนี่ใส่กำไลหยกอันหนึ่งไอ้มือข้างขวานี่ใส่กำไลหยกสองอันเวลาเขายกของมาให้พระโพธิสัตว์แล้วกำไรแขนมันกระทบกันก้องแก้ง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 พระโพธิสัตว์มองเห็นน่ะดูปัญญาของท่านน่ะท่านก็มีความฉุกคิดว่าเออเฮ้ยไอเราครองราชบัลลังก์อยู่ตรงเนี้ยมีลูกมีเมียมีครอบครัวมีบริวารมีเสนาอามาตย์มันมีแต่ความกระทบกระทั่งกันน่ะดูสิท่านคิดน่ะมีแต่ความกระทบกระทั่งกันเหมือนอะไรหรอเหมือนกำไรที่นางทาสีคนนี้นะยกอาหารมาถวายแล้วมันกระทบกันกำไรสองอันมันกระทบกันมันดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งส่วนกำไรอีกข้างหนึ่งอ่ะมันมีอันเดียวมันไม่กระทบกันไงท่านก็เลยมองเห็นอานิสงส์การถือนิกขมะคือความสันโดษเห็นไหมท่านมองว่าเออถ้าชีวิตเราเหมือนกำไรข้อเดียวนี่ไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่มีอะไรกระทบกระแทกไม่มีอะไรกระทบกระทั่งไม่มีอะไรวุ่นวายเลยนะท่านมองเห็นอานิสงส์อันนี้ท่านถึงกับสละราชบัลลังก์แค่เห็นกำไรสองอันกระทบกันและกำไรอันหนึ่งมันไม่มีอะไรกระทบท่านยังคิดออกอ่ะหรือตอนเป็นพระโพธิสัตว์ไปเห็นแค่ว่าต้นมะม่วงอย่างนั้นต้นมะม่วงสองต้นอีกต้นหนึ่งลูกมันเต็มต้นเลยสุกเหลืองเต็มต้นเวลาท่านไปสวยกินแล้วเนี่ยมาเสวยแล้ว
เหล่าข้าราชบริพารทั้งหมดก็พากันไปขึ้นนะริดเอาทอนเอานะเฟี้ยงเอาจุงต้นมะม่วงต้นที่มีลูกดกอ่ะนะล้มตายไปเหี่ยวเฉาไปขากลับมาอ้าวใบกุล้นหมดเลยนะต้นพังหมดเลยต้นหักต้นล้มหมดเลยอีกต้นหนึ่งไม่มีหมากไม่มีผลกับยืนต้นตางานอยู่มีร่มเงาอยู่ท่านแค่มองเห็นว่าโอ้กรรมคุณห้าลาภสักการะชื่อเสียงและเกียรติยศนะมันเหมือนอย่างนี้นี่เองมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อนเห็นไหมในการตัดของท่านน่ะท่านก็สะสมวิธีการตัดละกรรมคุณห้ามาอย่างนี้นะจนมาเห็นในปัจจุบันขณะท่านมาเห็นแค่เหี่ยวอะโยมเห็นสิเวลานักปราชญ์ท่านมองท่านมองยังไงท่านเอาส่วนนี้มาเป็นเครื่องตัดมันได้ยังไงท่านต้องกําหนดรู้โทษดูความเป็นโทษอย่างไรมีเหี่ยวตัวหนึ่งมันไปโฉบเอาอะนะเนื้อนะที่เขียงเนื้อน่ะที่ตลาดมีเหยี่ยวตัวหนึ่งไปฉบเอาเนื้อที่เขียงเนื้อแล้วมันบินขึ้นไปในบนอากาศไงพอนกตัวอื่นนกตะกุมก็ดีเหยี่ยวตัวอื่นก็ดีเนี่ยมันเห็นนกตัวนี้ได้ชิ้นเนื้อชิ้นใหญ่ไปเนี่ยนะนกตัวอื่นต่างเพราะกันรุมมาจิกมันอ่ะมาจิกเหยี่ยวตัวนี้เพื่ออะไรเพื่อต้องการเหยื่อคือชิ้นเนื้อชิ้นนี้ท่านเลยมองเห็นว่ากรรมคุณห้าเนี่ยมันแผดเผามันเล่าร้อนมันต้องแข่งแย่งยศถาบรรดาศักดิ์มันเดือดร้อนมันต้องแข่งแย่งมันชิงดีชิงเด่นกันมันใส่ร้ายว่าความกันมันไม่จบไม่สิ้นกันเพราะเหยื่อก้อนเดียวเนี่ยโอ้กรรมคุณนี่เหมือนเหยื่อมันมีโทษมีภัยอย่างนี้ท่านเห็นอย่างนั้นอ่ะใจท่านคลายจากกรรมคุณคลายจากการอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์เพราะมันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเนื้อก้อนเดียวนั่นเนี่ยถึงขนาดฆ่ากันจนมาเจอวัวมันติดพันมันติดสัตว์วัวติดสัตว์แล้วเป็นอย่างไรเขาแหลมมันอ่ะมันแย่งตัวเมียกันมันชนกันอ่ะมันชนกันจนไส้ทะลักอ่ะพระพุทธเจ้าเห็นโทษของกรรมคุณห้าเหมือนกันเลยทีเนี้ยดูสิเวลาท่านเห็นแล้วท่านก็เอาสิ่งเหล่านั้นน่ะมาตัดเยื่อใยคือโยมเวลาฟังเนี่ยเราจะต้องมองเข้าไปในช็อตพวกนี้นะมันเป็นช็อตในการที่เราจะต้องเอามาเป็นตัวตัดเยื่อใยที่เรามีต่อกรรมคุณห้านะโยมเวลาเราฟังคำสอนเหล่านี้เราจะต้องฟังด้วยปัญญาฟังด้วยปัญญาเราจะได้ปัญญาเหมือนนักปราชญ์ท่านว่าคนมีปัญญาเนี่ยเหมือนทำเชื้อไฟน้อยๆเนี่ยนะสะเก็ดไฟน้อยๆให้มันสามารถลุกโผงเป็นไฟกองใหญ่ได้นะสิ่งนี้เหมือนกันคนมีปัญญาเนี่ยฟังคำเหล่านี้มาปริ้งไอเดียปริ้งไอเดียในความคิดเราสามารถจุดปัญญาให้วิธีคิดของเราว่าถ้าเราจะเดินเส้นทางนี้มักอย่างนี้เราจะต้องหาวิธีตัดความเยื่อใยในการนี้อย่างไรขนาดเราเห็นหมากัดกันมันแย่งตัวเมียกันเรายังเอามาเรียนรู้เลยว่าโอ้มันเหมือนกันเลยอะไรมันหลงขนาดนั้นข้าวก็ไม่กินมันกัดกันเจ็บกันขนาดนั้นนะขาพิกขาเพียงไปข้างหนึ่งนะแต่มันก็ยังลากขาไปกัดกันมันยังตามกันโอ้โทษของกามมันขนาดนี้อันนี้มันไม่ใช่ว่ากามคือความเสพกันซึ่งผู้หญิงผู้ชายแต่กามเหล่านี้เราเทียบเอาทั้งหมดตั้งแต่ยศถาบรรดาศักดิ์ตั้งแต่ชื่อเสียงตั้งแต่เกียรติยศตั้งแต่ความอยากเด่นความอยากดังนะความอยากเป็นเจ้าคนนายคนนะความอยากเป็นผู้มีอิทธิพลอยากมีอำนาจจนไปไล่ถึงอยากเป็นสักกะอยากเป็นเทวราชอยากเป็นเทวดาในชั้นนั้นชั้นนี้นี่ไงที่พระพุทธเจ้าว่าถูกอมนุษย์จับไว้หนึ่งนะ ถูกเทพนิกายใดนิกายหนึ่งจับไว้หนึ่งมีความคล้องอยู่มีความคล้องเกี่ยวอยู่นี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านว่ากิเลสเกิดขึ้นเพราะความเกี่ยวข้องบุคคลตัดย่อมตัดเสียได้เพราะความไม่เกี่ยวข้องความเยื่อใยย่อมมีแก่บุคคลผู้เกี่ยวข้องกันทุกนี้ย่อมเกิดขึ้นตามความเยื่อใยบุคคลเล็งเห็นโทษอันเกิดแต่ความเยื่อใยพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนหน่อแรดฉะนั้นเรามองถึงว่าความเยื่อใยมันเกิดจากอะไรความคิดความดำดินี่คือความเยื่อใยกับมันนะและความเยื่อใยนี่แหละมันเป็นความเกี่ยวข้องกันที่พระพุทธเจ้าท่านว่าบุคคลนะ
ข้องอยู่ด้วยความเยื่อใยในบุตรและภริยาเหมือนไม้ไผ่กอใหญ่ก็เกี่ยวกายกันอยู่ฉะนั้นลองมองดูสิว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมความเยื่อใยไม่ใช่เฉพาะว่ากับลูกกับเมียหรอกอยู่แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเราไม่มีลูกเมียแต่เรามีเยื่อใยในลาภสักการะบ้างมีเยื่อใยคือบุคคลคือสานุสิทธิ์บ้างนะมีเยื่อใยมีเยื่อใยในลูกศิษย์ลูกหานะมีความพีรีพี่ไรลำพันธ์นะมันอยู่ตรงนี้ความพีรีพี่ไรลำพันธ์ความเยื่อใยและกามราคะกามวิตกกามวิตกเหล่านี้เมื่อเราโน้มเอียงคิดดำดิตรึกบ่อยๆความโน้มเอียงคิดดำดิตรึกนี่แหละมันเป็นเยื่อใยเป็นความเกี่ยวข้องแต่ทำไมพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ท่านตัดทิ้งความเยื่อใยความเกี่ยวข้องทั้งๆที่สมัยก่อนพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็มีจิตใจเหมือนเรานี่แหละนะคนที่เคยสุขสบายเคยเสพนะกามคุณ5เพียบพร้อมด้วยเราบริวารขนาดนั้นไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าเขานอนภัยคนเดียวนะต้องหิวบ้างแล้วต้องกระหายบ้างแล้วต้องคิดถึงบ้างแล้วฮะต้องคิดถึงลูกคิดถึงเมียนะคิดถึงพ่อแม่นะคิดถึงราชบัลลังก์แต่ทำไมพระพุทธเจ้าท่านตอนเป็นพระโพธิสัตว์ท่านกลับสามารถที่จะละความเยื่อใยเหล่านั้นได้ท่านมีความมุ่งมั่นคือปณิธานเหมือนเราว่าตอนแรกแหละมันจะต้องตัดเยื่อใยเหล่านี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าเยื่อใยเหล่านี้มันเป็นเครื่องผูกถ้าเราไม่สามารถตัดเยื่อใยเหล่านี้ได้เราตัดใจให้พ้นจากโลกคือโลกนี้เราไม่ใช่ว่าโลกเท่านี้นะกามโลกโลกคือกามคุณใช่ไหมรูปประโลกรูปประธาตุอรูปประโลกคืออรูปประธาตุกามตัณหา1รูปตัณหา1อรูปตัณหา1ตัณหาทั้ง3เหล่านี้ก็คือโลกคือภพทั้ง3นั่นแหละกามภพก็คือโลกรูปภพก็คือโลกอรูปภพก็คือโลกเหล่านี้ก็คือโลกทั้งหมดเลยแต่ทีนี้เราต้องมองว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งติตรึกถึงวิตกใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปในข้างวิตกนั้นๆถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงกามวิตกมากเธอก็ละทิ้งเสียในเนกขัมมวิตกนะมากระทำอยู่แต่กามวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อกามวิตกอันเนี้ยแปลว่าเราจับเทคนิคได้แล้วว่าเมื่อผัสสะในการกระทบเราเนี่ยจิตเราน้อมนึกติตรึกไปในหาลูกไปหาเมียแปลว่าความมีเยื่อใยนี่แหละมันเป็นสัญโยชน์สัญโยชน์นะสอมให้กาดยอหญิงสัญญะคือสัญญาสัญญานี่มันเป็นกามสัญโยชน์ถ้าเรายังทิ้งกามสัญโยชน์ตัวนี้ไม่ได้เราก็ไม่สามารถตัดเยื่อให้ขาดใยได้เพราะว่าใยเหล่านี้คือความนำดิตริตรึกอันเป็นไปในกามฉันทะกามวิตกเมื่อกามฉันทะ1กามวิตกมันเป็นไปอย่างนี้เราก็ไปข้องเกี่ยวนะเกี่ยวข้องอยู่กับกามคุณเหล่านี้เมื่อเราเกี่ยวข้องอยู่กับกามคุณเหล่านี้จบมันเหมือนอะไรล่ะเหมือนเราขุดบ่อน้ําแต่มันไม่ได้น้ําแล้วนะทีเนี้ยความติดตรึกของเราเนี่ยมันไม่พ้นโลกไงอย่างถ้าเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็คือไม่ผลโลกไม่ผลกรรมคุณ5ส่วนญาติโยมพี่กับเป็นการละความโลภความทุจริตความคดโกงความติตรึกใดๆเป็นไปน้อมไปในความโลภเพ่งเอาวัตถุคนอื่นอยากได้ของของคนอื่นเพ่งนะปรารถนาเจตนาเป็นไปเพื่อกายทุจริตหนึ่งวจีทุจริตหนึ่งมโนทุจริตหนึ่งอกุศลเหล่านี้เมื่อจิตเราน้อมไปอย่างนี้พระพุทธเจ้า
ท่านสอนให้เราละถ่ายถอนออกซึ่งความคิดและความดำดิเหล่านี้ถ้าเราน้อมไปคิดบ่อยๆดำดิไปบ่อยๆมันอยากได้นะมันเห็นคนอื่นมีเราก็อยากมีเห็นคนโลภคนอยู่ในหน้าที่การงานเราก็อยากโลภอยากมีมันเขาเราจะต้องมองอย่างนี้สมัยก่อนอาจารย์เคยแต่งสุรุกบทหนึ่งมั้งศีลธรรมอย่าขายใครแลกเงินตรามันเหมือนกับว่าถ้าเราขายศีลธรรมในตัวเรานะขายเพื่อแลกเงินตรานะแปลว่าเราไม่มีอะไรเลยนะถ้าศีลธรรมในตัวเราไม่มีก็คือไม่มีแล้วนะถ้าเราขายศีลธรรมให้กับเราเนี่ยแลกเงินตรามันหมายถึงว่าเราสามารถทุจริตเราสามารถคดโกงได้ถ้าเราทุจริตเราคดโกงคนอื่นนะนั่นคือเราขายศีลธรรมของเราแลกเงินตราแล้วนะแปลว่าเราไม่มีอะไรเหลือแล้วนะในตัวเราเนี่ยถ้าศีลธรรมของบุคคลหมดความเป็นมนุษย์ก็หมดแล้วนะศีลธรรมมันมีอยู่ในความเป็นมนุษย์นะถ้าเรากล้าที่จะขายศีลธรรมของเราเพื่อแลกเงินตราแปลว่าในเราไม่มีอะไรแล้วนะเหมือนพระพุทธเจ้าท่านกล่าวกับพระราหุลท่านบอกว่ามันเหมือนไอ้น้ำที่มาล้างเท้าให้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเหลือน้ำไว้นิดหนึ่งท่านเลยถามพระราหุลราหุลเธอเห็นน้ำนี่ไหมที่เหลืออยู่นิดหนึ่งสมณะของคนเราเนี่ยเหมือนกันคุณธรรมของคนเราเหมือนกันนะถ้าเรากระทำชั่วอย่างไม่มีหิริโอตปะคุณธรรมเรามันเหลือน้อยเท่ากับน้ำที่เหลืออยู่ในก้นถังนะแล้วท่านก็สาดน้ำทิ้งซะเลยถ้าก็เทียบเหมือนกันว่าคนเราก็เหมือนกันถ้าคุณธรรมกรณีหิริโอตปะของเราไม่มีในใจแล้วนะศีลธรรมไม่มีในใจนะสมณะธรรมก็ดีคุณธรรมของบุคคลก็ดีก็ว่างเปล่าเหมือนน้ำที่ถูกเททิ้งสาดทิ้งเสียแล้วนะเห็นไหมแล้วท่านก็เทียบอีกเอาทั้งฝ่ามไอ้ทั้งฝ่ามเลยทั้งคนเหมือนกันสมณธรรมของบุคคลก็เหมือนกันนะคุณธรรมของบุคคลก็ดำฮิริโอตปะของบุคคลก็เหมือนกันถ้าไม่มีแล้วนะในความเป็นมนุษย์เนี้ยท่านก็บอกว่ามันเหมือนว่าถังที่ฝ่ามไปแล้วนะสิ่งนี้ก็เหมือนกันไงเวลาเราเอาสิ่งนี้มาสั่งมาสอนมาอบรมตัวเราเองเราก็จะว่าเออศีลธรรมในตัวเรานะอย่าขายใครแลกเงินตราคำนี้มันสำหรับอาจารย์มองว่ามันลึกซึ้งนะศีลธรรมในตัวเราอะศีลธรรมในตัวเราอย่าขายให้ใครแลกเงินตราคำว่าอย่าขายให้ใครแลกเงินตรานั่นคือการทุจริตเลยนะศีลธรรมในตัวเราถ้าขายคือจบเลยนะเราเป็นคนว่างเลยนะว่างอันนี้ว่างว่างจากอะไรอ่ะว่างจากศีลว่างจากธรรมว่างจากคุณงามความดีว่างเลยนะว่างจากคุณงามความดีว่างจากสติและปัญญาว่างจากความสุขว่างจากความสงบเห็นไหมทีนี้ไอ้การที่เราไปมองอย่างนี้ปุ๊บนี่เราจะไปเห็นเออรู้ไหมถ้ามันเป็นอกุศลถ้าเราลูกสิ่งที่มันจะย้อนมาขบกัดเรานี่คือสิ่งนี้ความโลภของเราเมื่อเรากระทำไปแล้วเยื่อใยมันจะมีเยื่อใยของความโลภคือความทุกข์นะเยื่อใยของความโลภคือความทุกข์มันเหมือนสัญชีวมนุษย์ได้วิชาดีสามารถปลุกชีพสิ่งที่ตายแล้วให้ฟื้นคืนชีพได้สัญชีวมนุษย์นี่ไปเห็นเสือนอนตายอยู่ไม่ฉลาดมีวิชาดีแต่ไม่ฉลาดมีความรู้ดีแต่ไม่เฉลียวมีวิชาดีมีเวทมนต์ดีปุ๊บไปหาเก็บฟืนกับเพื่อนไปเห็นเสือตัวหนึ่งมันนอนตายอยู่อ้าวทีนี้ตัวเองอยากทดลองวิชาร้อนวิชานั่นไงเมื่อร้อนวิชาขึ้นมาเขาว่าเขาจะเสกก้อนหินนะปลุกเสือตัวนี้ให้มันตายอยู่ให้ฟื้นขึ้นมาเพื่อนบอกเอออย่าทำอย่าทำอย่าทำถ้ามันปลูกขึ้นมาได้จริงๆมันขบกัดเราตายนะเสือน่ะไอ้สัญชีวมนุษย์ก็ไม่เชื่อแหละเพื่อนบังขึ้นต้นไม้หมดเลยทีนี้สัญชีวมนุษย์ไล่คาถาแล้วจับก้อนหินเฟี้ยงใส่เสือเ
เสือนั้นรุกโคฆ่าขึ้นมาขย่ำหัวสันจีวามานพตายเลยนี่คือความไม่ฉลาดปลุกเสือขึ้นมากัดตัวเองสิ่งนี้เหมือนกันนะโยมรู้ไหมทําว่าสันจีวามานพถ้าเราไปมองว่าเออมันงูดีแท้เนาะสมแล้วที่ตายน่ะเสือมันตายได้ไปปลุกเสือให้มาขบกัดตัวเองตายนะมันโง่แท้ทีนี้เรามามองว่าเสือคือตัวเนี้ยเสือลองมองความโลภของเราไหมเสือคือความโลภของเราเนี่ยถ้าเราไปกระทำทุจริตมาแล้วนะไปกระทำผิดศีลผิดธรรมนะไปขายศีลธรรมตัวเองเนี้ยขายความดีงามตัวเองนะเพื่อแลกเงินตรามาแล้วนะโยมรู้ไหมว่าเสือตัวนี้เดี๋ยวโยมมันกำลังตายอยู่มันกำลังนอนอยู่เราปลูกขึ้นมามันเป็นอนุสัยเราปลูกขึ้นมาให้มันมาขบกัดเรานะสัญญาเหล่านี้ความดำดิเหล่านี้ความติตรึกเหล่านี้เป็นไปในความโลภอยากได้เห็นคนอื่นมีตัวเองก็อยากมีเห็นคนอื่นได้ตัวเองก็อยากได้เห็นเขามีบ้านมีรถนะตัวเองก็อยากมีก็เลยขายคุณงามความดีตัวเองนะเพื่อให้ได้บ้านเพื่อให้ได้รถเพื่อให้ได้ยศฐานะศักดิ์เพื่อให้ได้ชื่อเสียงเพื่อให้ได้ความเด่นความดังอันนี้เราขายแล้วนะจบแล้วนะแต่ทีนี้ผลจากการกระทำของเรามันเป็นเยื่อใยของความทุกข์มันเป็นเหตุปัจจัยของความทุกข์เราจะหาความสงบได้ที่ไหนล่ะความกลัวภัยคิดถึงครั้งไหนก็ทุกข์ใจแล้วลึกถึงครั้งใดก็ลำบากใจเสือตัวนี้มันขบกัดอยู่ตลอดแหละเราปลูกมันขึ้นมาแล้วเนี่ยความโลภเราปลูกมันขึ้นมาพฤติกรรมกระทำมันให้เกิดขึ้นมาเราเสกมันขึ้นมาคำว่าเสกของนักปราชญ์ท่านคือความดำดิคือความติดตรึกคือความน้อมไปในความโลภแม้แต่ความโกรธนะโยมโยมมีเยื่อใยความโกรธเรารู้ไหมเราตัดเยื่อใยความโกรธไม่ได้นะเพลินมากเลยนะเพลินกับความโกรธเรามีความเพลิดเพลินพระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงท่านรู้ไหมพระพุทธเจ้าท่านว่าภิกษุทั้งหลายพวกใดผู้ใดยังเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งใดอยู่ผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวผู้นั้นว่ายังไม่พ้นไปจากทุกข์เพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยขาดกลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็ความเยื่อใยนี่แหละคำว่าความเพลินอยู่ความเพลิดเพลินอยู่เยื่อใยในเรื่องของความรักก็คือเยื่อใยความกำหนัดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัสสะคือกามคุณ5ก็คือเยื่อใยเยื่อใยฝ่ายกุศลก็มีนะเยื่อใยฝ่ายอกุศลก็มีน้อมจิตไปเพื่อให้ได้มาในความโลภอันนี้ก็คือเยื่อใยกับมันพอได้มาแล้วปุ๊บอันนี้ก็คือเยื่อใยเป็นเครื่องพันผูกเป็นพันธะกรรมเป็นพันธะกรรมแล้วทีนี้กรรมเกิดจากการกระทำความชั่วนั่นแหละความทุจริตนั่นแหละคิดถึงครั้งใดมันก็โอ้โหขบกัดเราอยู่ตรงนี้ผูกมัดเราอยู่ตรงนี้เพลินอยู่ความทุกข์นอนอยู่ก็กระวนกระวายเล่าร้อนอยู่ตรงนรกแล้วเห็นไหมเล่าร้อนอยู่กระวนกระวายผิดลูกผิดเมียก็ได้ผิดลูกผิดเมียก็เหมือนกันนะเผาลนแล้วนะเสียดแทงนะคิดถึงครั้งใดนี่เผาลนกลัวคนอื่นรู้กลัวคนอื่นเห็นกลัวเมียรู้กลัวสามีรู้เห็นไหมกลัวคนอื่นรู้กลัวคนอื่นเห็นไอ้แปลว่าสิ่งเหล่านี้คือมันเป็นเรื่องของความเพลิดเพลินในทุกข์แหละสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่เราเกี่ยวข้องแล้วทีนี้มันเกี่ยวกันมันคล้องกันมันเกี่ยวกันมันคล้องกันมันมีเยื่อใยต่อกันนะผิดก็มีเยื่อใยนะอกุศลก็มีเยื่อใยเยื่อใยในทุกข์ก็มีเยื่อใยในสุขก็มีนะมันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าอกุศลที่เราทำเราก็มีเยื่อใยในทุกข์ถ้ากุศลความดีงามที่เรากระทำความกำหนัดความยินดีมันก็มีเยื่อใยของความสุขมันเป็นเยื่อใยเป็นเครื่องเพลินเป็นความเพลิดเพลินเป็นเครื่องพันธะเป็นพันธะกรรมเป็นพันธุกรรมเป็นเครื่องพันผูกเห็นไหม
สิ่งนี้นะเราก็ต้องกลับมามองให้มันเห็นว่าอะไรเนาะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราทุกข์ถ้าอะไรถ้ามันเป็นอกุศลทุกข์ที่เกิดจากอกุศลนะเรามองเห็นว่าโทษภัยภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรเรารู้ว่าต่อไปมันจะเป็นพันธะนะเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องผูกมัดเป็นพันธะของเรามันทําให้เราทุกข์นะชีวิตเราไม่สงบหรอกโยมมันจะสงบได้ยังไงชีวิตจะมีสุขได้ยังไงเมื่อคนหนึ่งไม่มีศีลไม่มีธรรมในตัวแล้วขายศีลธรรมในตัวเราให้กับคนอื่นนะขายคุณงามความดีของเราให้กับคนอื่นเพื่อให้แลกเงินตราก็เราไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเราไม่มีที่อาศัยแล้วเนี่ยศีลธรรมไม่มีที่อาศัยเราจะมีความสุขได้อย่างไรเมื่อเรารวบแล้วเราลวบไปข้างหน้าเรื่อยๆนะมันถอนไม่ขึ้นแล้วนะเห็นไหมเมื่อเรามองเห็นโทษเห็นภัยอย่างนี้เรามองเห็นสิคนมีความโลภเป็นอย่างไรโลภตอนแรกได้มาแล้วเป็นอย่างไรมองเห็นนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนไหมท่านเหมือนเราบุคคลผู้เดินทางหิวกระหายมาเจอสุราที่มีสีสันมีรสชาติซับซ่านขณะที่กินนั้นมีรสอร่อยซับซ่านชั่วสัพพลางร่างกายแล้วแต่ว่าหลังจากกินแล้วพิษมันกำซาบนะพิษมันกำซาบนะทําให้บุคคลคนที่ดื่มสุราหรือกินสุราในส่วนนั้นมันประกอบด้วยยาพิษแม้รสอร่อยก็ช่างแต่ว่าพิษมันจะกำเริบขึ้นคนเราก็เหมือนกันนะถ้าเราไปมองอย่างนี้เราจะเห็นอกุศลธรรมความโลภมันอร่อยมากเลยนะอร่อยนะโยมรู้ไหมแม้แต่ความโกรธก็ยังเป็นรสอร่อยนะหมายให้คนอื่นชิบหายก็ยังเป็นรสอร่อยปรารถนาให้ได้ทรัพย์ของคนอื่นก็ยังเป็นรสอร่อยอย่างญาติโยมมีครอบครัวอย่างนี้ผัวก็ดีเมียก็ดีไปผิดลูกผิดเมียสิถามว่ามันมีรสอร่อยนะโยมความทุกข์เนี่ยบาปธรรมเนี่ยมีรสอร่อยอย่างนั้นจริงนะความทุจริตก็มีรสอร่อยนะโยมพอได้ขึ้นมาอุ้มมันได้ง่ายโยมมันได้ง่ายขายศีลธรรมขายง่ายมากขายคุณงามความดีตัวเองขายง่ายมากเพื่อให้แลกเงินตราเพื่อให้ได้เงินตราเพื่อให้ได้ยศถาบรรดาศักดิ์แต่โยมรู้ไหมมันเหมือนบุคคลเนี่ยที่ดื่มกินเหล้าในขณะที่เดินทางมาด้วยความหิวกระหายปรารถนามากเมื่อกินแล้วอร่อยมากซับซ่านมากแต่หลังจากกินแล้วเนี่ยเผาลุนเหล้าร้อนกระวนกระวายทุกชั้นใดชั้นนั้นเลยกรรมชั่วเมื่อเราทํารู้สึกว่ามันอร่อยนะมันมีความเพลิดเพลินมีความยินดีแต่เมื่อทําไปแล้วเนี่ยผลของมันน่ะอันตรายมากมานั่งพี่ดีพี่ไรลำพันนั่นเนี่ยเรากำลังปลูกเสือแหละทีเนี้ยเรากำลังกล่าวพระเวทแหละทีเนี้ยปลูกเสือให้มากัดตัวเองอ่ะเอาอดีตมากัดตัวเองแล้วอดีตคือเสือมากัดตัวเราแล้วโยมไปป่ากลัวเสือสมิงกลัวมากเสือสมิงแต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่พฤติกรรมในการกระทําของเราเนี่ยแหละมันสิงอยู่ในตัวเราแล้วเสือตัวนี้สิงแล้วความโลภก็สิงอยู่ในตัวเราความโกรธก็สิงอยู่ในตัวเรานะความหลงก็สิงอยู่ในตัวความโลภโกรธหลงเนี่ยนะมันสิงอยู่ในตัวเราแล้วนะเห็นไหมเสือตัวเนี้ยมันแฝงร่างอยู่ในตัวเราไม่ต้องไปเรียนวิชาเสือสมิงที่ไหนหรอกมันเนี่ยมันสิงอยู่เนี่ยอดีตที่เราทําชั่วอดีตที่เราผิดศีลผิดธรรมอดีตที่ทําเราทําไม่ดีไม่งามนะอดีตนั่นมันสิงอยู่ในตัวเรามันเป็นโทษเป็นภัยเราปลูกมันขึ้นมาตอนไหนก็ได้เอามาดําดิก็ได้มันก็เผารนเราขบกัดเราอันนี้เสือสมิงมันสิงอยู่แท้ๆแต่เรากลับไปกลัวเสือสมิงในป่าเขาดำนาวไผ่แต่มันสิงอยู่ในตัวเรานอนอยู่กับเราอยู่เนี่ยเสือตัวเนี้ยเสือคืออารมณ์อารมณ์ฝ่ายโลภก็คือเสือตัวนี้ความเยื่อใยอันเป็นในอารมณ์หรือความปรารถนาในวัตถุหรือสมบัติของคนอื่นนะมันก็สิงอยู่ในตัวเรามันขบกัดเราจนกระทําชั่วไปแล้วกระทําทุจริตไปแล้วหลังจากการกระทํามันก็ขบกัดเราอยู่เห็นไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันคืออะไร มันเป็นเยื่อใยของความทุกข์ทั้งนั้นมันเป็นสัญญาณของความทุกข์ทั้งนั้นแหละมันเป็นเครื่องผูกของความทุกข์ทั้งนั้นแหละมันเป็นความเพลิดเพลินความหลงไปในทุกข์ทั้งนั้นแหละเห็นไหมถ้าเราก้าวข้ามเรื่องความหลงอย่างนี้ไม่ได้มันก็หลงทุกข์
หลงสุขว่าเป็นทุกข์ซะอ่ะหลงทุกข์ว่าเป็นสุขซะใช่ไหมชีวิตเราก็ไม่สงบแหละที่เนี่ยเราจะหาความสงบที่ไหน ถึงบอกว่า เวลาเราเป็นนักปฏิบัติหรือนักศึกษาธรรมเราจะต้องมองสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างอาจารย์มองอย่างง่ายๆอาจารย์มองเห็นญาติโยมก็เดินเนี่ยหมูหมากาไก่ก็เดินเราก็เดินแต่เราจะต้องมองว่าเราต่างอะไรกับญาติโยมที่เดินแม้ชีวิตสมัยก่อนเราไม่ได้บวชเราก็เดินแล้วก็ยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันกับเขาอ่ะแต่มาปัจจุบันขณะเราจะต้องมองความต่างในพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือในกิริยาที่เปลี่ยนไปเราก็เดินสมัยก่อนก็เดินตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาเราเดินหมดแหละเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเรากินเราอ่านนะเราถ่ายอุจจาระปัสสาวะนะเราทํากิริยาทุกกิริยาเนี่ยปัจจุบันขณะนี้เราก็ยังมีกิริยานั้นๆอยู่แต่อะไรหรือคือความต่างใช่ไหม เวลาเราจะสามารถตัดพฤติกรรมและการกระทําของเราอันเป็นไปเพื่อความทุกข์เนี่ยในภาษาที่กระทบอย่างสมัยก่อนเราก็มีตาเราก็มีหูตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรามีหมดแหละญาติโยมก็มีสัตว์เดรัจฉานเลี้ยงฉันก็มีเทพเทวดาอินพรหมมีหมดทางอายตนะเราเนี่ยแต่ถามว่าอะไรหรือที่เป็นเครื่องเตือนสติเราเป็นเครื่องระลึกรู้เป็นเครื่องแสดงตนของเราว่าเราจะต้องคิดไม่เหมือนเดิมแล้วนะเราจะต้องพูดไม่เหมือนเดิมแล้วนะถ้าบอกว่าการใส่ผ้ากาสาวพัดอย่างนี้แต่เรายังมีเยื่อใยในกามคุณอยู่เยื่อใยในชื่อเสียงเยื่อใยในยศถาบรรดาศักดิ์นะเยื่อใยในพี่ในน้องเยื่อใยในลูกในพ่อในแม่ในเมียในชื่อเสียงในเกียรติยศถ้าเรายังมีเยื่อใยส่วนนั้นอยู่เราต้องมาถามตัวเองแล้วล่ะว่าญาติโยมก็ไม่ต่างอะไรกับเราเลยเมื่อญาติโยมไม่ต่างอะไรกับเรามันต่างแค่ผ้าอันหนึ่งคือผ้ากาสาวพัดใส่ผ้าอย่างนี้อันหนึ่งคือญาติโยมแต่ว่าความคิดและจิตใจความน้อมนิติตรึกความมีเยื่อใยในกามความเป็นไปในกามความพันผูกอยู่ในกามมันยังเป็นสิ่งเดียวกันอยู่เลยถ้าอย่างนั้นญาติโยมก็บวชเหมือนกันกับเราแล้วนะเพราะเราความคิดความอ่านความน้อมนิติตรึกของเราก็เป็นเหมือนญาติโยมความเป็นไปในความคิดความน้อมนิติตรึกมันเป็นแบบเดียวกับญาติโยมถ้ามันเป็นแบบเดียวกันการดำเนินชีวิตแบบเดียวกันความคิดแบบเดียวกันการอ่านแบบเดียวกันพฤติกรรมและการกระทำการกระทบทางอายตนะมันเหมือนกันและเป็นสิ่งเดียวกันในสมัยก่อนเนี่ยเราคิดอย่างไรเราก็ยังคิดอย่างนั้นอยู่สมัยก่อนที่เราเป็นญาติโยมเราดำดิอย่างไรเราก็ดำดิแบบนั้นอยู่สมัยก่อนที่เราเป็นญาติโยมเราติตรึกอย่างไรปัจจุบันขณะเรายังติตรึกอย่างนั้นอยู่สมัยก่อนนี่เราพูดอย่างไรปัจจุบันขณะเราก็ยังพูดอย่างนั้นอยู่ความคิดความโน้มเอียงของเราเป็นไปในกามวิตกบ้างพยาบาทวิตกบ้างวิหิงสาวิตกบ้างสิ่งเหล่านี้ก็ถามว่าอ้าวถ้าเรายังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใครในโลกนี้ที่ไม่บวชถ้ามาเรายังคิดอยู่เหมือนเดิมอยู่ก็ญาติโยมก็คิดอย่างนี้อยู่ญาติโยมก็แสวงหาคู่ครองด้วยแสวงหาทรัพย์สินเงินทองด้วยเป็นไปในกามกำหนัดด้วยกามราคะบ้างเป็นไปในพยาบาทวิตกบ้างเป็นไปวิหิงสาวิตกบ้างความแสวงหาในภพนั้นๆภพนี้ๆบ้างก็ในเมื่อญาติโยมหรือสมัยก่อนเราเป็นญาติโยมเราก็มีความคิดความดำดิติตรึกเป็นไปในฝ่ายนี้ถ้าปัจจุบันขณะนี้เราบวชได้เรายังคิดดำดิติตรึกเป็นไปในฝ่ายนี้เราก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันเลยว่าอะไรคือความต่างกับก่อนที่เราไปมองถึงพระโพธิสัตว์ท่านสละเยื่อใยในส่วนของกามคุณ5สละลูกสละเมียสละพ่อสละแม่สละยศถาบรรดาศักดิ์มาใช้ชีวิตอยู่ในป่าเขาดำนาไผ่ตอนท่านเป็นพระโพธิสัตว์
ท่านยังค่าสละขนาดนั้นท่านเห็นคนป่วยท่านคิดอย่างไรท่านเห็นคนเจ็บท่านคิดอย่างไรท่านเห็นคนมีครอบครัวท่านคิดอย่างไรท่านเห็นญาติโยมที่เหนื่อยยากลำบากท่านคิดอย่างไรท่านเห็นคนเฒ่าคนแก่คนชราท่านคิดอย่างไรพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ท่านคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรเราจะตัดเครื่องสังโยชน์เราจะติดตัดสัญญาเครื่องผูกกามสัญญากามสัญโยชน์เหล่านี้ได้อย่างไรเราจะต้องมองจากมุมนี้ลงไปเพราะถ้าเรามองจากมุมนี้ปุ๊บเราจะรู้จักทางเดินของเราว่าเราจะเดินทางไหนความดำดิติดึกอย่างไรหรือที่มันเป็นเครื่องตัดเครื่องข้องในกามราคะหรือกามฉันทะเหล่านี้เราจะมีอุบายอย่างไรหรือที่จะตัดมีอุบายอย่างไรหรือที่จะละอกุศลธรรมเหล่านี้กามโภคีเหล่านี้ได้อาการที่เราอาศัยข้าวชาวบ้านอยู่อาศัยญาติโยมเกื้อกูลอัตภาพธาตุสังขารร่างกายในส่วนนี้นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมองความแตกต่างในวิธีคิดการดำริการดำเนินชีวิตหรือความเปลี่ยนไปของเราเราจะต้องเทียบโอนของเราเนี่ยให้มันถูกแนวทางเดียวกันกับพระพุทธเจ้ามันจะต้องเดินมรรคทางเดียวกันนะมรรคของพระพุทธเจ้าคือมรรคของพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเดินอย่างไรท่านละกามคุณ5ก่อนเป็นเบื้องต้นนะภิกษุสงฆ์ผู้เป็นสาวกพระพุทธเจ้าปรารถนาเดินตามทางท่านเราก็ต้องดูมรรคของท่านเป็นเบื้องต้นมรรคของท่านทิ้งกามคุณ5ทิ้งความมีชื่อเสียงความมียศถาบรรดาศักดิ์ความเป็นกษัตริย์และราชาทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งพ่อแม่ทิ้งเหล่าวงตระกูลอันนี้เนี่ยนั่นคือพระโพธิสัตว์ท่านเดินมาอย่างนั้นทีนี้เราท่านตัดเยื่อใยอย่างนั้นให้ขาดก่อนเยื่อใยในกามคุณ5ในเราในปัจจุบันขณะเราจะต้องมองไปแนวทางเดียวกันถ้าญาติโยมอยากตามรอยบาทพระพุทธเจ้าจริงๆสงสาวกพระพุทธเจ้าอยากตามรอยบาทของพ่อเราจริงๆเราจะต้องตามรอยบาทท่านอย่างนี้รอยทางท่านอย่างนี้เดินตามมรรคท่านอย่างนี้ว่าเบื้องต้นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทิ้งอะไรก่อนเราก็พึงทิ้งสิ่งนั้นด้วยท่านตัดอะไรขาดก่อนเราก็พึงตัดสิ่งนั้นด้วยท่านตัดสัญโยชน์คืออะไรกามสัญโยชน์ความคิดความดำดิ่งเป็นไปในกามท่านตัดลูกตัดเมียละลูกละเมียละทรัพย์สินเงินทองละยศถาบรรดาศักดิ์ละชื่อเสียงได้เกียรติยศอันนั้นในตัวเราเนี่ยก็ต้องเหมือนกันเราก็พึงละลูกเมียบ้างพึงละสังโยชน์คือลูกเมียบ้างคือละสัญโยชน์คือทรัพย์สินเงินทองบ้างคือละสัญโยชน์คือพ่อคือแม่บ้างคือละสัญโยชน์คือชื่อเสียงได้เกียรติยศบ้างคือละสังโยชน์ในความสรรเสริญยกย่องปอปั้นบ้างคือละสัญโยชน์คือยศถาบรรดาศักดิ์บ้างคือละสัญโยชน์คือลูกศิษย์ลูกหาบ้างคือละสัญโยชน์คือกามคุณ5พ่อเราท่านเดินอย่างไรเราเดินตามรอยท่านอย่างนั้นท่านมีบาทมูลไปอย่างไรเราก็ตามบาทมูลท่านไปอย่างนั้นมูลของกุศลก็ดีมูลในการตรัสรู้ก็ดีมูลของอริยมรรคก็ดีมูลของอริยผลก็ดีบาทมูลท่านเดินอย่างไร บาทมูลเบื้องต้นของท่านละกามคุณ5นั่นคือบาทมูลมูลฐานเบื้องต้นเลยทีนี้เรามามองตัวเราพวกเราเหมือนกินกากเดนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าทิ้งแต่พวกเรากับแสวงหาไขว่คว้าท่านยกเหตุยกผลมา 108,000 ประการกามคุณ5เหมือนฝีกามคุณ5เหมือนหัวงูมีพิษกามคุณ5เหมือนชิ้นเนื้อกามคุณ5เหมือนไฟเล่าร้อนกระวนกระวายกามคุณ5เหมือนเนื้อเหมือนกระดูกไม่อิ่มไม่เต็มเหมือนกระดูกเปื้อนเลือดเท่านั้นเอง
ดูวิธีการคิดของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ท่านก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าให้เราเราไปมองถึงจุดนี้เราจะสามารถมีวิธีคิดวิธีการตัดพ่อเราก็คือคนพระพุทธเจ้าคือคนคนหนึ่งนะมีหนาวมีร้อนเหมือนกันตอนเป็นพระโพธิสัตว์ถ้าว่าทุกข์ท่านคงทุกข์มากกว่าเราเพราะท่านมีความสุขมากกว่าเราแต่พวกเราดูสิเกิดในท้องทุ่งท้องนาตากแดดตากฝนเป็นลูกตาสีตาสาเราทั่วไปนี่แหละขนาดพวกเรานี่นะเกิดอยู่ในกองทุกข์มันยังตัดทุกข์ยากขนาดนั้นอีกพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ท่านเกิดอยู่ในกองสุขท่านจะตัดสุขได้ยากขนาดไหนท่านเกิดในกองสุขตัดสุขแต่เราเกิดอยู่ในกองทุกข์ตัดทุกข์มันต่างกันมากเลยแต่ว่าเรากลับไม่คิดที่จะตัดไม่คิดที่จะละไม่คิดที่จะตัดเยื่อใยในสังโยชน์เหล่านี้ได้ไม่คิดที่จะตัดเยื่อใยในลูกในเมียไม่เคยคิดที่จะตัดเยื่อใยในพ่อในแม่ไม่เคยคิดที่จะตัดเยื่อใยในลาภสักการะได้ซื่อเสียงเกียรติยศแต่พระพุทธเจ้ากับตัดเยื่อใยเหล่านั้นออกได้ตั้งมั่นบำเพ็ญตนปรารถนาให้เป็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งกลางทะเลทรายถ้าอาจารย์เทียบกลางทะเลทรายนี่โยมจะเข้าใจอย่างนี้ไหมพระโพธิสัตว์ เอาแค่ท่านเป็น ชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์อย่างเจ้าชายสิทธัตถะนี่โยมคิดทะเลทรายเนาะทะเลทรายมันร้อนขนาดไหนมันเล่าร้อนขนาดไหนมันเผาไหม้ขนาดไหนกลางทะเลทรายเดี๋ยวคิดเสียว่าต้นไม้ต้นหนึ่ง จะต้องเกิดกลางทะเลทรายและต้องมีหมากผลด้วยให้คนที่สัญจรไปในกลางทะเลทรายนี้ได้อาศัยร่มเงาต้นไม้ต้นนี้เป็นร่มเงาและต้องได้อาศัยหมากผลต้นไม้ต้นนี้ไว้กินเพื่อยังชีพเพื่อยังชีวิตโยมมองว่าต้นไม้ที่เกิดกลางทะเลทรายต้นนี้ จะต้องทุกข์ร้อนจะต้องเล่าร้อนจะต้องเหนื่อยยากจะต้องบำเพ็ญตบะจะต้องมีปณิธานจะต้องมีความมุ่งมั่นจะต้องมีความตั้งมั่นจะต้องมีความอดทนขนาดไหนกว่าต้นไม้ต้นนี้จะเติบโตได้กลางทะเลทรายเพื่อเป็นที่อาศัยแก่บุคคลผู้สัญจรไปมาเพื่อเป็นหมากผลเพื่อดับความหิวให้แก่บุคคลผู้เดินทางสัญจรสิ่งนี้เหมือนกันเราน้อมตรงนี้มาในตัวเราสาวกพระพุทธเจ้าในตัวเราผู้เป็นพ่อแม่เป็นโพธิสัตว์แก่ลูก เป็นอรหันต์ในบ้านให้แก่ลูกเป็นพรหมในบ้านให้แก่ลูกเหมือนกันคนเป็นพ่อแม่เหมือนต้นไม้ใหญ่กลางทะเลทรายเหมือนกันจะต้องมีหมากผลให้ลูกจะต้องเป็นร่มเงาให้กับลูกกับครอบครัวใช่ไหมนั่นคืออาจารย์เทียบโอนให้เราฟังว่าวิถีเราในความเป็นพ่อแม่คุณธรรมในความเป็นพ่อแม่ก็เช่นโพธิสัตว์ คุณธรรมของความเป็นพ่อแม่ก็เช่นพระอรหันต์ทีนี้ในสงสาวกพระพุทธเจ้าก็ต้องไปมองจากพระพุทธเจ้าลงมาเหมือนกันว่าท่านเดินมาอย่างไรเราสงสาวกของท่านเราจะต้องงอกเงยคุณงามความดีเหล่านี้เราจะต้องงอกเงยศีลธรรมคุณงามความดีเหล่านี้ให้เกิดในจิตในใจเราเพื่ออะไร แต่การที่จะงอกเงยสิ่งนี้ได้มันต้องตัดกามคุณ5เป็นเบื้องต้นเลยนะกามคุณ5เป็นมูลฐานในการเดินทางของเรา ถ้าเราตัดกามคุณ5เหล่านี้ไม่ได้ความน้ำดีตีตึก ความน้ำดีตีตึกเหล่านี้ถ้าเป็นไปในกามคุณ5ไม่ได้แล้วตัดเครื่องสังโยชน์เครื่องผูกเหล่านี้ไม่ได้
แปลว่าต้นไม้น้อยต้นนี้ตายกลางทะเลทรายนะ รากเหง้ามันเป็นพิษรากความคิดมันเป็นพิษรากความติดดึกมันเป็นพิษกามฉันทะกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอกุศลวิตกกามคุณห้าอกุศลวิตกเหล่านี้รากมันเป็นพิษความคิดดำดิในอายตนะกระทบมันดึงมาเป็นพิษหมดเลยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อถ่ายถอนเพื่อสละออกซึ่งเยื่อใยและเครื่องพันผูกต้นไม้ต้นนี้ไม่สามารถเป็นร่มเงาให้กับญาติโยมได้ต้นไม้ต้นนี้ไม่สามารถที่จะเป็นร่มเงาให้กับสัตว์โลกได้ ถ้าเรายืนมายืนอยู่ในจุดนี้เราจะต้องคิดมุมมองจากจุดนี้เราจะต้องเป็นบุคคลผู้สละอย่างมากเมื่อพ่อแม่เราสละเราให้เป็นบ่อน้ำสาธารณประโยชน์ให้บุคคลมาจากสี่ทิศได้ดื่มกินใช้สอยชำระเหงื่อใครอาบดื่มกินพ่อเราถึงจะได้อานิสงส์สงสาวกพระพุทธเจ้าญาติโยมอาจารย์เทียบเหมือนพ่อแม่เลยเพราะอะไรครูบาอาจารย์เนี่ยญาติโยมสละปัจจัยในการบริโภคนะตัวเองต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต้องดำเนินชีวิตไปในส่วนนั้นแสวงหาเงินทองมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าตัวเองก็ยังมีจิตใจที่ดีงามในการสละเพื่อเกื้อกูลพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าถ้าเทียบกันง่ายๆเหมือนกับพวกเราเตรียมจอดเตรียมเสียมเตรียมบุ้งกี่ช่วยกันช่วยกันอะไรหรือโยมช่วยกันขุดบ่อน้ำบ่อหนึ่งเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้กับลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าหรือแม้แต่ตัวเราได้อาบได้ดื่มกินนั่นหมายถึงว่าเรากำลังช่วยกันน่ะขุดเกื้อกูลนะบางคนมีบุ้งกี่บางคนมีอาจอบบางคนมีเสียมบางคนมีพวกช่วยกันคนละไม้คนละมือเหนื่อยมั่งล้ามั่งเจ็บมือเจ็บมือมั่งเหงื่อตกมั่งเหงื่อออกมั่งเปื้อนมั่งเปรอะมั่งสกปรกมั่งแต่เรามองว่าประโยชน์อะไรหรือที่จะพึงเกิดขึ้นในภายภาคหน้านั่นคือได้บ่อน้ำให้กับบุคคลนะได้อาศัยได้ช่วงใช้ประโยชน์เหมือนกันเรากำลังช่วยบ่มเพาะครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเรากำลังช่วยสงสาวกพระพุทธเจ้าเรากำลังช่วยนะการทำนุบำรุงนะคำสอนพระพุทธเจ้าไว้ให้กับลูกหลานของเราในภายภาคหน้าให้เขาได้อานามอมฤตธรรมให้เขาได้ฟังวิหารธรรมได้อาศัยวิหารธรรมตรงนี้นะเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์เป็นเครื่องดับความหิวดับความกระหายดับความทุกข์ได้อมฤตธรรมจุดนี้ในบ่อนี้ได้วิหารธรรมเหล่านี้จากสงสาวกพระพุทธเจ้าอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือเราสัตว์โลกได้อาศัยร่มเงาคือสัตธรรมของพระพุทธเจ้าคืออริยสัตธรรมพระพุทธเจ้าเหมือนกันฉันใดฉันนั้นสงสาวกของเราก็เหมือนกันเราจะต้องมีมูลฐานมาจากอันเดียวกันท่านสละอะไรท่านละอะไรท่านตัดเยื่อใยในอะไรตัดสัญญาในอะไรในตัวเราสงสาวกพระพุทธเจ้าปรารถนาที่จะตามรอยบาทรอยบาทมูลพระพุทธเจ้านะเราจะต้องเดินตามท่านทุกกระเบียดนิ้วเหมือนกันนะท่านเดินมาคลองนี้เราต้องเดินคลองนี้อย่าแตกคลองท่านเดินมาแถวนี้ต้องเดินในแถวนี้อย่าแตกแถวท่านเดินมาจารีตนี้เราต้องไปในจารีตนี้เป็นอริยประเพณีเป็นอริยประเพณีเป็นอริยจารีตเป็นอริยธรรมเมื่ออริยธรรมเป็นอย่างนี้จารีตของอริยเจ้าท่านเป็นอย่างนี้จารีตของอริยวงศ์สงฆ์ท่านเป็นอย่างนี้เราก็ต้องตามเดินตามจารีตของท่านเป็นรากเหง้านะเพื่อจะบ่มเพาะความงอกเงยในศีลในธรรมเพื่อให้เกิดขึ้นในจิตในใจเราเพื่อจะได้เป็นต้นไม้ใหญ่เป็นที่อาศัยของลูกหลานในภายภาคหน้าคือการบ่มเพาะตัวเราเองถ้าเรียกว่าปลูกข้าวก็ปลูกข้าวลงในดินแล้วถ้าเรียกว่าปลูกเมล็ดพันธุ์มะม่วงก็ปลูกเมล็ดพันธุ์มะม่วงลงในดินนะหน้าที่ของเราคือรดน้ำพรวนดินถอนวัชพืชส่วนความเติบโตเป็นหน้าที่ของต้นมะม่วงปัจจุบันขณะเหมือนกันหน้าที่ของเราคือเริ่มตัดสังโยชน์เครื่องผูกทางอายตนะทั้ง6ความเพลิดเพลินก็ดีความยินดีก็ดีความกำหนัดกล้าก็ดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์ความยินดีพอใจใดๆเป็นไปในรูปในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์ความเพลิดเพลินใดๆเป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์
ความเพลิดเพลินเหล่านั้นเป็นรากเหง้าของความทุกข์ไม่ใช่ปุ๋ยละเป็นวัชพืชความดำดิติตรึกใดๆอันเป็นไปในกามราคะกามวิตกความดำดิติตรึกใดๆเป็นไปในพยาบาทพยาบาทวิตกความดำดิติตรึกใดๆเป็นไปในวิหิงสาวิหิงสาวิตกเราพึงถอนวัชพืชนั้นทิ้งซะพึงตัดสังโยชน์นั้นทิ้งซะพึงละสังโยชน์นั้นซะพึงตัดความเยื่อใยนั้นซะพึงละความเยื่อใยนั้นซะนั่นคือหน้าที่ในการที่เราจะต้องปลูกต้นไม้ต้นนี้ให้งอกเงยขึ้นมาเป็นต้นไม้จริงๆให้งอกเงยขึ้นมาเป็นร่มเงาจริงๆให้งอกเงยขึ้นมาเป็นหมากผลเพื่อจะยังประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์จริงๆนั่นคือเราจะต้องทุ่มเทในตัวเราและสละตัวเราเพื่อเป็นบ่อน้ำสาธารณประโยชน์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อเดินตามรอยเท้าพ่อเราคือพระพุทธเจ้าเดินตามมรรคมูลบาตรของพ่อเราคือพระพุทธเจ้าว่าท่านดำเนินอย่างไรในมรรคของท่านเพื่อประโยชน์อันสูงสุดอย่างไรเพื่อเป็นบ่อน้ำสาธารณะอย่างไรเราก็พึงเดินตามรอยบาทมูลท่านอย่างนั้นเดินตามมรรคท่านอย่างนั้นนั่นคือหน้าที่ของเราทั้งฝ่ายพระสงฆ์องค์พระเจ้าคืออย่างนี้ฝ่ายพ่อแม่ที่พึงกระทำต่อลูกและหน้าที่ของตัวเองก็คืออย่างนี้คือการกระทำร่วมกันไปทั้งสองฝ่ายนะเป็นการเกื้อกูลกันและกันเนาะสิ่งนี้อาจารย์ฝากให้เราลองเอาไปพิจารณาแต่ตองให้ควรดูแล้วกันนะอะไรที่ยังประโยชน์ได้ก็เอาไปยังประโยชน์ให้สำเร็จประโยชน์นะคนมีปัญญาสามารถนำสิ่งที่มันน้อยด้วยประโยชน์แต่สามารถยังประโยชน์ให้สูงสุดได้คนมีปัญญาแม้จะเป็นไฟสะเก็ดน้อยๆแต่เราก็สามารถทำให้เป็นไฟสะเก็ดใหญ่ได้หรือทำไฟให้เป็นกองไฟใหญ่เพื่อลุกโพลงเป็นแสงสว่างในชีวิตและจิตใจเราได้ฝากเราไปพิจารณาแล้วกันเนาะวันนี้สมควรเกี่ยวกับเวลาแล้วล่ะขอบคุณครับ